بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการเรียนการสอนของมัสยิดรอยาลิสุนนะห์นะครับดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอดนะครับในทุกสัปดาห์ก็จะมีวิทยากรที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับพี่น้องผมเองนะครับในตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับผมเดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับก็ประสานงานกับทางคณะกรรมการนะครับบังอัดนานแล้วก็ท่านอิหม่ามให้ช่วยจัดหาวิทยากรมาทำหน้าที่ให้ความรู้แทนนะครับทราบว่าได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับมาร่วมนะครับบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องก็ขออุทิศอัลเลาะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนกุศลความดีให้กับท่านอาจารย์อดัมนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่ ได้ร่วมกิจกรรมกับทางมัสยิดมาโดยตลอดวันนี้นะครับกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติก็แล้วกันนะครับวันนี้ จะกลับเข้าสู่บทเรียนเตาฮีดแต่เป็นบทเรียนที่สองนะครับเรื่องบาบุมันฮักกะกัตเตาฮีดะดะคอลัลจันนะตะบิไกรฮิซาบนะครับ อยู่ที่หน้าที่56นะถ้าพี่น้องมีหนังสือนะหน้าที่56นะครับเป็นบทเรียนใหม่ทบทวนบทเรียนเดิมนิดนึงนะครับบาบกิตาบุตเตาฮีดที่เราเรียนกันมานะครับว่าด้วยเรื่องการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เราเชื่อเราศรัทธาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเอกะ พระองค์ทรงเอกะความเป็นเอกะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแสดงถึงความเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงมีรับสั่งถามนะครับเหล่ากานาฟีฮิมาอาลีฮะตุนอิลลัลลอฮ์ลาฟัสดาตาอัลลอฮ์บอกว่า ลองคิดดูนะว่าถ้าขืนปล่อยให้ในแผ่นฟ้านี้หรือว่าในโลกดุนยานี้มีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งนะครับมีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งลาฟัสดาตาทั้งแผ่นดินนะครับแล้วก็แผ่นฟ้าจะต้องวินาศสันตโรอย่างแน่นอนเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับ คนผู้ใหญ่เขาบอกว่าเสือสองตัวน่ะแค่อยู่ถ้ำเดียวกันยังอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นแค่เสือแล้วนี่เป็นถึงเจ้านะครับที่จะต้อง มีฤทธามีอำนาจนะครับมากกว่าเสือมากกว่าสิงฉะนั้นมันต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับมันต้องคับนะคับกันเบียดกันแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเพียงพระองค์เดียวแล้วเราก็ศรัทธาว่าพระองค์นั้นนอกเสียจากว่าเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวแล้วเนี่ยพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนี่คืออะกีดะห์ของพวกเราเบื้องต้นเลยนะครับว่าเราจะต้องเชื่อต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวและเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะนะครับอย่างแท้จริงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระมหากัมภีร์ของพระองค์นะครับพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะว่าในโลกนี้นะครับในฟ้านี้ในแผ่นดินนี้ไม่มีพระเจ้าเลยมีแต่พระเจ้าอื่นๆนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะใครจะสักการะใครจะบูชาใครจะนับถือใครจะเลื่อมใสศรัทธาสิ่งใดก็แล้วแต่อันนั้นเรื่องของเขาเป็นพระเจ้าของเขาใช่ไหมครับแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วต้องเชื่อต้องศรัทธาว่าพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะนั้นมีเพียงแค่พระองค์เดียวก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เพราะพระองค์นั้นทรงมีความสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์นะสมบูรณ์นะครับเหนือความสมบูรณ์พระองค์ไม่ได้มีสิ่งที่เป็นความบกพร่องนะครับทั้งในพระคุณลักษณะของพระองค์นะครับ ในขณะที่เจ้าอื่นเทพอื่นที่เขามีเคารพกันอยู่ในโลกนี้พี่น้องลองไปศึกษาดูประวัติตำนานความเป็นมาของแต่ละเทพของแต่ละเจ้าแล้วนะครับพี่น้องจะเห็นว่ามีเกิดมีเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพิ่งจะได้เป็นศาสดาใช่ไหมครับเพิ่งจะค้นพบว่าศาสนาที่แท้จริงของเขาน่ะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลองผิดลองถูกมาโดยตลอดนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดในลักษณะไปว่าไปอะไรเขานะแต่พูดให้พี่น้องเห็นภาพนะครับว่า พระเจ้าของเราที่เรานับถืออย่างนั้นที่เรานับถือก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากับเทพองค์อื่นๆในตำนานพี่น้องไปดูรามเกียรติ์ไปดูพงศาวดารไปดูอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทพในตำนานทั้งหลายนะครับดูแค่ใครเคยดูการ์ตูนมั่งบางแว่น ลูกมาป่ะมาไหมใครที่เป็นเซนเซย่าใครดูเซนเซย่ามั้งฮัสซันเนี่ยนะเชเรนอับกอเดสหรืออะไรคุณฮาบีบอานัสไฮดัรไฮดัรมาชาอัลลอฮ์ชื่อไฮโซมากเลยนะอินเตอร์มากเลยไฮดัรเนี่ยนะครับอ้าวเคยดูเซนเซย่าไหมอ้าวสู้กันกี่เทพน่ะฮึฮะเคยสงบไหมเซนเซย่านะมีเหตุการณ์ไหนสงบมั้งไม่มีไม่มีในหนังสือเตาฮีดอันนี้ไม่มีหนังสือเตาฮีดแต่ให้พี่น้องเห็นนะเทพที่ดูแลหิมะเทพที่ดูแลฟ้าเทพที่ดูแลภูเขาเทพที่ดูแลอะไรแม่น้ำเทพที่ดูแลอะไรต่ออะไรมีเทพทุกอะไรทุกที่เลยทุกอย่างเลยทุกบริบทนั่นแหละในตำนานในความเชื่อแต่ทำสงครามกันใช่ไหมครับเราดูในรามเกียรติ์นะศึกในรามเกียรตินะครับเทพองค์นี้นะไปสู้กับเทพองค์นั้นมีบริวารมีอะไรผมเคยดูเมื่อไม่นานเนี่ยนะครับเลื่อนไปเจอนะครับ เป็นหมู่บ้านของชาวอินเดียนะครับเขาบูชาเทพอยู่องค์หนึ่งนะครับบูชาเทพอยู่องค์หนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าในขณะที่บูชาเทพองค์เนี้ยนะครับก็อะไรล่ะก็มีความอุดมสมบูรณ์นะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ในขณะที่เทพอีกองค์หนึ่งนะเขาเป็นปรปักษ์กับเทพที่บูชาที่หมู่บ้านนี้บูชาอยู่นะครับเขาก็โกรธนอกจากโกรธเทพองค์ที่เป็นศัตรูกันแล้วยังพลานมาโกรธใครด้วยมาโกรธชาวบ้านที่บูชาเทพองค์นี้นะครับพอแล้วนะโกรธในละครนะเขาก็ส่งน้ำมานะทำให้น้ำเนี่ยมาท่วมหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลยนี่เราเห็นนะนี่แค่ในตำนานความเชื่อของศาสนาอื่นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรานะครับองค์เดียวนะองค์เดียวก็สำเร็จเบ็ดเสร็จทุกอย่างไม่มีปัญหาไม่มีใครที่จะอะไรล่ะเขาเรียกว่าตีเสมอพระองค์ได้ฉะนั้นถ้าเราเอาบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเทียบเคียงกับพระองค์มาตีเสมอกับพระองค์ถือว่าเรานี่อุกอาจมากที่สุดเลยนะอุกอาจมากที่สุดฉะนั้นตอนที่เราเรียนในบทเรียนแรกใช่ไหมครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่คู่ควรแก่การสักการะนอกเสียจากพระองค์เท่านั้นฉะนั้นมันจึงนะครับไม่อนุญาตด้วยประการทั้งปวงที่เราจะเอาถึงแม้ใครจะแอบอ้างว่าเป็นผู้วิเศษนะครับมีอำนาจมีฤทธาแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาตีเสมอกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉะนั้น เราเนี่ยสมมติเราเนี่ยเรามีครอบครัวแล้วเราก็พร่ำบอกกับภรรยาของเราทุกเช้าเลยฉันรักเธอคนเดียวฉันรักเธอคนเดียวแล้ววันหนึ่งถ้าเราไปรักคนอื่นน่ะรักคนอื่นน่ะฮะแม่บ้านของเราจะคิดยังไงโตตอนครูอยู่เขาบอกผมรักคุณคนเดียวผมรักคุณคนเดียวผมจะไม่นอกใจคุณแต่วันหนึ่งโต๊ะจับได้ว่าครูเนี่ยเขาไปมีคนอื่นโต๊ะจะทำยังไงโต๊ะอารวาสไหมฮะ
โต๊ะไม่อลวาดโต๊ะใช้ดีน่าดูเลยคนอื่นล่ะยอมไหมครับฮะฮะเต็มที่ก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้นะอยู่กันไปก็ไม่มีความสุขแยกทางกันนั่นเพียงแค่คู่ชีวิตของเราคู่นอนของเราแต่นี่พระเจ้าเราบอกกับพระองค์สัญญากับพระองค์ทุกวันเลยอียากะนะอบูดูเราจะสักการะนมัสการพระองค์เท่านั้นบูชาพระองค์เท่านั้นแต่วันหนึ่งเราไปเอาอย่างอื่นมาแขวนที่คอไปเอาอย่างอื่นมาอะไรมาคล้องไว้ที่แขนที่มือที่เอวที่อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็นับถือแล้วเราก็ไว้ใจสิ่งนั้นเหมือนกับที่เราเคยไว้ใจอัลลอฮ์แล้วก็ขอกับสิ่งนั้นเหมือนกับที่เคยขอกับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกนอกใจไหมเนี่ยนอกใจแล้วงั้นปากเราบอกว่าเราจะใช่ไหมครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงขั้นให้สัตย์ปฏิญาณว่าเราจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะสำหรับเราอีกต่อไปแล้วนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้น บทเรียนแรกที่เราเรียนผ่านมานะครับจะสอนให้เรารู้จากนะครับถึงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่าในเมื่อเราเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วเนี่ยต่อไปนี้ในสายตาของเราและในความเชื่อความศรัทธาของเราเราจะไม่เอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับพระองค์เป็นอันขาดเลยเอามาเป็นน้องๆก็ไม่ได้ต้องไม่มีในสายตาของเราและความรู้สึกความเลื่อมใสของเราว่าสิ่งอื่นเนี่ยจะมาทัดเทียมจะมาเสมอเหมือนพระองค์เป็นอันขาดนะอ้าวบทเรียนใหม่วันนี้นะครับบทเรียนใหม่วันนี้บาบุมันฮักกอกตาวฮีดะดะคอลันจันนะตะบิไกรฮิซาบบทเรียนนี้นะครับบอกว่าบุคคลใดที่ฮักกอกตาวฮีดให้ความสำคัญกับอะกีดะนะครับถึงแก่นแท้ของคำว่าตาวฮีดจริงๆแล้วศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวอย่างแท้จริงแล้วดะคอลันจันนะตะบิไกรฮิซาบอานิสงส์ที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะได้เอกสิทธิ์ได้อภิสิทธิ์นี้นะครับซึ่งคนอื่นจะไม่ได้นั่นก็คือเขาสามารถที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องผ่านการไต่สวนพิเศษไหมครับพิเศษบาบุมันฮักกอกตาวฮีดะดะคอลันจันนะตะบิไกรฮิซาบคนที่นะครับให้การเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอย่างสมจริงไม่ใช่เพียงแค่ราคาคุยไม่ใช่การเชื่อการศรัทธาแบบทั่วๆไปแบบสามัญธรรมดาแต่ให้ความสำคัญอย่างชนิดที่ว่าตะฮกีกแปลว่าให้เรียกว่าทะลุแก่นกันไปเลยนะดะคอลันจันนะคนๆนี้จะได้สิทธิ์ก็คือได้ความพิเศษก็คือจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องผ่านการสอบสวน สบายไหมครับนะสบายแล้วเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺโดยไม่ต้องสอบสวนเนี่ยมีเตาฮีดอย่างเราเนี่ยละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างนะเขาเรียกตะกีกุตเตาฮีดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะรู้ในส่วนที่เป็นรายละเอียดเริ่มต้นนะครับจากองค์การนะครับอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่120อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับกล่าวถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกว่าอินนะอิบรอฮีมะกานะอุมมะตันกอนิตัลลิลลาห์อินนะแปลว่าแท้จริงอิบรอฮีมเป็นชื่อของใครครับชื่อของท่านศาสนทูตนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามผู้เป็นบิดาของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเป็นบิดาของท่านนบียะกูบนะครับแท้จริงอิบรอฮีมนั้นกานะอุมมะตันกอนิตัลลิลลาห์เป็นอุมมะเดี๋ยวยังไม่แปลนะเป็นอุมมะก่อนอุมมะกอนิตัลลิลลาห์ที่แปลว่ามีความสวามิภักดินะครับมีความสวามิภักดิ์จงรักภักดีลิลลาห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอนิตันกอนิตันนี่เราเคยได้ยินคำว่ากูนูดไหมครับกูนูดตอนละหมาดซุบฮีตอนละหมาดวีเตอร์นะหรือตอนเกิดเขาเรียกว่าวิกฤตการต่างๆแล้วเราก็ขอดูอาในละหมาดของเราเขาเรียกกูนูดเดิมทีแปลว่าการยืนนานๆยืน
ยืนขอดุอายืนอ่านดุอายืนอ่านกุรอานในละหมาดนานๆเขาเรียกกุนูดนะแปลว่าตอเอะแปลว่าคนที่จงรักภักดีก็ได้ในนี้เราแปลว่าแท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นอุมมะตันกอนิตันเป็นอุมมะนะครับที่กอนิตันที่จงรักภักดีสวามีภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮานีฟันฮานีฟันเดิมทีแปลว่ามาอีลันแปลว่าหันออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมุ่งตรงไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดฟิกไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดโฟกัสไปเลยที่สิ่งนั้นนะเมื่อก่อนนี่เราอาจจะหันซ้ายหันขวาลังเลหันนู่นหันนี่บ้างแต่พอเราจับจุดได้แล้วเรามุ่งตรงที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะเขาเรียกว่าฮานีฟหันทิ้งจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วมุ่งมั่นมุ่งตรงนะครับสู่จุดหนึ่งจุดใดเขาเรียกว่าฮานีฟฉะนั้นศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเรียกศาสนามิลละฮานาฟียะเป็นศาสนาที่ตัดทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแล้วมุ่งตรงอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะอีกครั้งหนึ่งแท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นอุมมะที่กอนิตันที่จงรักภักดีสวามีภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮานีฟันมุ่งตรงมุ่งมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววะลัมยะกุมินัลมุชริกีนและอิบรอฮีมนั้นไม่เคยเลยแม้แต่น้อยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหรือเกี่ยวข้องกับบรรดาบุคคลผู้เป็นมุชริกีนผู้เป็นอะไรครับผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเอาเรื่องของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามมาเล่าทั้งที่นบีของอัลลอฮ์มีกี่องค์มีเยอะใช่ไหมครับนบีของอัลลอฮ์124,000ท่านอันนี้คือปรากฏในหะดีษบางบทที่ระบุเอาไว้อ้าวรอซูลุลลอฮ์ที่เป็นตำแหน่งรอซูลมีเยอะแต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามได้รับเกียรติพิเศษให้เป็นหนึ่งในอูลุลอาซมีอูลุลอาซมีแปลว่านบีระดับแนวหน้าระดับต้นๆที่เป็นนบีที่อูลุลอาซมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะครับไม่เคยนอกใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดคำไหนคำนั้นนะอัลลอฮ์เลือกเอานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเตาฮีดเพราะอะไรอ่ะพี่น้องลองนึกดูสิพื้นเพนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนะครับท่านถือกำเนิดมาในครอบครัวที่อะไรครับจำได้ไหมพ่อของนบีอิบรอฮีมที่ชื่ออาซัรมีอาชีพไม่ใช่ปั้นธรรมดาผลิตจำหน่ายเลยใช่ไหมครับปั้นรูปนะจำลองรูปปั้นก็เรียกรูปจำลองรูปสักการะทั้งหลายใครคนปั้นอาซัรพ่อของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามปั้นเสร็จแล้วก็ตากแดดขายปั้นเสร็จตากแดดขายตัวไหนเหลือก็เอาไว้ก่อนนี่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านผจญเผชิญอยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องของชีริกมาตั้งแต่เกิดแต่ทำไมท่านจึงไม่อะไรไม่แปดเปื้อนไปด้วยชีริกเลยแม้แต่น้อยถ้าเป็นเราอ่ะฮะเกิดมาตั้งแต่เด็กดูลูกบ้านเราน่ะดูลูกบ้านเราน่ะเกิดมาได้สองวันพอร้องเท่านั้นแหละเอาใบหนาดใส่ใต้อะไรแล้วฮะใต้เบาะใต้ที่นอนจริงป่ะไปเอาอาซีมัดไปเอากระดาษอะไรก็ไม่รู้ของครูคนนั้นของครูคนนี้มาเสียบให้มาแขวนให้มาผูกให้ทำเชือกกันเนะมาใส่เอวใส่มือเด็กทำเองไหมเด็กไม่ได้ทำเองแหละพ่อแม่ทำให้ทั้งหมดเลยแต่ลูกของอาซัรที่ชื่ออิบรอฮีมคนนี้ไม่เคยแปดเปื้อนไปด้วยเรื่องชิริกเลยตั้งแต่กำเนิดมาเพราะอัลลอฮ์ทรงคุ้มครองใช่ไหมครับคนนี้โตขึ้นมาจะต้องเป็นนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงคุ้มครองฉะนั้นต่อให้พ่อปั้นเทวรูปปั้นรูปปั้นรูปสักการะทั้งหลายอิบรอฮีมก็ไม่เคยไปกราบไปไหว้ไปเชื่อใช่ไหมครับในทางตรงกันข้ามกับพยายามที่จะท้วงติงทักท้วงพ่อเสียด้วยซ้ำนะตั้งแต่เล็กๆมาแล้วเคยตั้งคำถามกับพ่อทำไมถึงต้องทำแบบนี้พ่อทำไมถึงต้องปั้นอันนี้พ่อทำไมถึงต้องกราบอันนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยเริ่มเป็นปัญญาชนเริ่มมีความคิดความอ่านตั้งข้อสังเกตกับตัวเองตัวเองไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้แต่เห็นคนอื่นเขากราบไหว้ไหว้ดวงจันทร์นะครับมีคนที่กราบไหว้ดวงจันทร์มี
มีคนที่กราบไหว้ดวงตะวันมีนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามตั้งข้อสังเกตกับตัวเองนะแทนคนอื่นว่าทำไมถึงต้องไปกราบไปไหว้จนกระทั่งในที่สุดท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามด้วยสัญชาตญาณอันบริสุทธิ์ที่ท่านบริสุทธิ์มาแต่กำเนิดเนี่ยท่านจึงค้นพบพระเจ้าที่แท้จริงแล้วสุภาษิตทรงเตาฟีกให้ไหมทรงเตาฟีกให้ฉะนั้นถามพ่อทำไมพ่อจึงกราบจึงไหว้ทำไมพ่อจึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทวงคุณพ่อมาโดยตลอดเลยไม่เห็นด้วยกับคุณพ่อมาโดยตลอดเลยฉะนั้นถึงขั้นว่าพ่อเนี่ยนะครับเคยขู่ที่จะทำร้ายเคยขู่ที่จะผักใสไล่ทรงไล่ออกจากบ้านก็มีในอัลกุรอานที่ระบุเอาไว้นะอิบรอฮีมถ้าพูดเรื่องนี้อีกพ่อจะเอาเรื่องกับเจ้าแล้วนะพ่อจะโกรธแล้วนะพ่อจะลงโทษเจ้าแล้วนะแต่นบีอิบรอฮีมหยุดพูดไหมนบีอิบรอฮีมก็ไม่หยุดพูดฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาจึงเอาเรื่องอันน่าสะดุดีตรงนี้ของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามมาเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาให้กับพวกเราว่าดูสิอิบรอฮีมนะขนาดพ่อของเขาปั้นรูปปั้นขายเรียงไว้เต็มบ้านเลยในร้านก็มีหน้าบ้านก็มีหลังบ้านก็มีใช่ไหมครับแต่อิบรอฮีมก็ไม่เคยแต่ไม่เคยอะไรไม่เคยไปไหว้ไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปแปดเปื้อนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นอิบรอฮีมจึงเป็นอุมมะตันอุมมะเราเคยได้ยินคำว่าอุมมะกันละอุมมะแปลว่าอะไรเราเรียกอุมมะอุมมะเราเนี่ยเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดอุมมะแปลว่าอะไรฮะอุมมะแปลว่าประชาชาตินะยุคหนึ่งของนบีช่วงยุคเนี่ยนะช่วงยุคนี้เขาเรียกอุมมะอุมมะยีนเป็นช่วงนะใครที่เกิดในสมัยของนบีอิบรอฮีมก็เป็นอุมมะของนบีอิบรอฮีมใครเกิดในสมัยของท่านนบีนัวก็เป็นอุมมะของนัวใครมาเกิดในสมัยของนบีมุฮัมมัดก็เป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดเรียกอุมมะมุฮัมมัดียะนะเราแปลว่าประชาชาติยุคหนึ่งอย่างเรานี่เป็นรัษฎรเป็นประสบนิกรของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวแล้วนบีอิบรอฮีมเป็นอุมมะนบีอิบรอฮีมเป็นราษฎรเป็นประสบนิกรของใครอ่ะเป็นประชาชาติของใครเปล่านบีอิบรอฮีมเป็นนบีเป็นศาสนทูตเลยคนที่เกิดในยุคของท่านต่างหากที่เป็นอุมมะของท่านถ้าทำไมอัลลอฮ์จริงอะไรจึงเรียกนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามว่าเป็นอุมมะพี่น้องลองนึกสิลองช่วยกันนึกสิจะได้เกิดเป็นอะไรนะครับพัทยาฮะทำไมอัลลอฮ์จึงเรียกนบีอิบรอฮีมทั้งที่ท่านไม่ใช่เป็นอุมมะของใครใช่ไหมครับไม่ใช่อุมมะของใครแต่ท่านเป็นศาสนทูตคนที่เกิดในยุคสมัยของท่านต่างหากที่เป็นอุมมะของท่านเป็นราษฎรเป็นประสบนิกรเป็นประชาชาติของท่านแต่อัลลอฮ์บอกอินนะอิบรอฮีมากานะอุมมะตันนะครับอุมมะตันยังไงนะครับแบบอย่างหรือเปล่าอุมมะเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าอัมมาเนี่ยอิหม่ามสนั่นของเรานี่อัมมาแปลว่าแบบอย่างทำหน้าที่เป็นผู้นำทำหน้าที่เป็นผู้นำฉะนั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเวลาท่านเป็นผู้นำคนที่ตามท่านจึงเรียกว่าเป็นอุมมะของท่านเป็นผู้ตามในช่วงยุคของท่านสมัยของท่านเป็นอุมมะตอนนั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามที่อัลลอฮ์ทรงเรียกว่าเป็นอุมมะเพราะหมายความว่าท่านเป็นเยี่ยงเป็นอย่างที่ดีให้กับราษฎรประชาชาติของท่านประสบนิกรของท่านได้เป็นอย่างดีนะแท้จริงอิบรอฮีมนั้นสมแล้วที่เป็นผู้นำในยุคสมัยของท่านเพราะท่านอะไรมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมพร้อมจะเป็นผู้นำที่ดีพร้อมจะเป็นศาสนทูตที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านมีคุณสมบัติที่บริสุทธิ์สะอาดที่เพียบพร้อมตั้งแต่ถือกำเนิดมาเลยทั้งที่สภาพแวดล้อมนี่ไม่เอื้อต่อการที่ท่านจะมาทำหน้าที่ตรงนี้เลยแต่ด้วยความที่ท่านบริสุทธิ์สะอาดมาตั้งแต่แรกชีวิตของท่านไม่เคยกล้มกราบให้กับสิ่งเคารพสักการะใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นผลงานที่พ่อของตัวเองปั้นว่าสวยที่สุดดีที่สุดแล้วน่ะใครก็มาซื้อแต่ของอะไรของอาซัรของผู้เป็นบิดานี่เหมือนกับเป็นอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเขาเรียกอะไรปฏิมากรนะเป็นจิตรกรที่ปั้นแล้วสวยใครก็
ชื่นชมฝีมือการปั้นของอาซัดใครก็สั่งอาซัดปั้นให้อาซัดปั้นให้พ่อของพ่อตัวเองนะฝีมือขนาดนี้ลูกแทนที่จะภูมิใจแต่อิบรอฮีมไม่เคยภูมิใจในความสามารถพิเศษตรงนี้ของพ่อเลยต่อต้านแอนตี้พ่อมาโดยตลอดเลยฉะนั้นนะครับนบีอิบรอฮีมจึงเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมอัลลอฮ์จึงบอกว่านี่แหละสมแล้วที่เป็นประชาชาติเป็นอุมมะเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบที่สุดกอนีตันที่จงรักภักดีสวามีภักดิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่มุ่งตรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเขวไม่เคยเรียกว่าเฉออกนอกลู่นอกทางนะครับอยู่ในลู่ในทางมุ่งตรงยังพระองค์มาโดยตลอดวะลัมยะกุมินัลมุชริกีนและไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของบรรดาบุคคลซึ่งที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอ้าวฉะนั้นในชีวิตของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงต่อต้านและเป็นปรปักษ์กับเรื่องชีริกมาโดยตลอดอ้าววันที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยรู้เรื่องแล้วถึงวัยชักันเห็นผู้คนเนี่ยเข้ามาสมโภชกันอยู่ที่อารามที่วิหารเต็มไปด้วยรูปสักการะทั้งหมดเลยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามความฮานีฟแปลว่ามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวชวนใครก็ไม่เอาไม่มีใครเอาด้วยใช่ไหมครับชวนพ่อก็ไม่เอาชวนใครก็ไม่เอาได้มาคนเดียวใครฮะดาวะอยู่ที่อิรักอะทั้งชีวิตเลยได้แค่คนเดียวลูกของน้องพ่อหลานลูกผู้น้องชื่อลูตรู้จักลูตไหมนบีลูตอะลัยฮิสสลามคนนี้แหละที่เลื่อมใสเพราะอะไรล่ะเพราะตัวเองก็เป็นนบีนะครับในช่วงต่อมาก็เป็นนบีนะครับมีคนนี้คนเดียวที่เชื่อและศรัทธาตามที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามประกาศเรียกร้องช่วงที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านเริ่มประกาศแล้วไม่มีใครเล่นด้วยสักคนนึงเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราท้อแท้แล้วใช่ไหมครับเลิกล้มแล้วต่อไปนี้ไม่เป็นแล้วนบงนบีทำอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถือโอกาสวันที่ชาวเมืองทั้งหมดเข้ามาฉลองมาสมโภชวิหารอารามกราบไหว้บูชากันเนี่ยอิบรอฮีมบอกกับพ่อพ่อชวนอิบรอฮีมไม่ไปงานสมโภชหรอไม่ไปครับพ่อผมป่วยอินนีสกีมผมป่วยนั่นกุรอานเราอินนีสกีมสกีมแปลว่าป่วยผมปวดหัวเดี๋ยวนอนพักอยู่ที่บ้านพ่อก็ไม่รู้อิบรอฮิมป่วยจริงหรือไม่จริงก็เชื่ออิบรอฮิมป่วยจริงก็ไปไหนไปที่อารามกันหมดเลยนะครับเสร็จแล้วนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามวางแผนพี่น้องเคยอ่านในหนังสือฟารดูอินเคยอะไรมาใช่ไหมวางแผนพอคนเขาอะไรเขาเลิกไปกันหมดแล้วนะอิบรอฮิมอยู่ทางนี้สบโอกาสทำยังไงเอาขวานไปทำอะไรเอาขวานไปทำอะไรฮะไปแกะสลักฮะไปทำอะไรเอาขวานไปทำอะไรไปรื้อทำลายไปเลยทำลายไม่ได้แปลว่าทำลายให้สวยนะทำลายคือรื้อทิ้งไปรื้อทิ้งหมดเลยฟันตัวเล็กๆๆๆกระเด็นกระดอนจนกระทั่งไม่เหลือชิ้นดีเลยเสร็จแล้วก็เอาขวานแขวนไว้ที่คอรูปใหญ่นะรูปใหญ่เลยนะเสร็จแล้วก็กลับมานอนไม่สบายอยู่ทำท่าเหมือนเดิมนอนนะตอนนี้พอคนกลับไปที่วิหารไปเจอว่าวิหารเนี่ยตอนนี้ระเนระนาดหมดแล้วรูปสักการะรูปปั้นรูปจำลองต่างๆไม่เหลือชิ้นเดียวเลยแม้แต่ตัวเดียวเหลือแต่ตัวอะไรองค์ประธานน่ะเหลือตัวเดียวนั่นแหละรูปเดียวนั่นแหละก็ซักไซไล่เลียงกันใครว่ามาทำแบบนี้ใครว่ามาทำแบบนี้ในที่สุดก็ฟาไตยูกอลูลาหูอิบรอฮีมมีคนนึกขึ้นได้เฮ้ยเราเคยจำได้นะว่ามันมีคนหนึ่งที่พูดสบประมาทเทวรูปของเราอยู่เรื่อยๆด่าทอเทวรูปของเราอยู่เรื่อยๆอาฆาตมาดร้ายพูดไม่ดีกับเทวรูปของเราอยู่เรื่อยๆอยู่ก็ลูลาหูอิบรอฮีมนึกได้ไหมชื่ออะไรทุกคนเรียกมันติดปากว่าอิบรอฮีมคนนี้หรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ทุกคนก็
สงสัยอิบรอฮีมอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนอนอยู่ไหนนอนอยู่บ้านคนไปถามพ่อไปถามไม่รู้ฉันอยู่บ้านฉันไม่สบายไล่ไปไล่มาจนกระทั่งกดดันจนกระทั่งในที่สุดนบีอิบรอฮีมก็ต้องอะไรยอมรับแต่ก่อนที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจะยอมรับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพยายามที่จะตั้งคำถามหลายๆคำถามเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยจนปัญญาไม่รู้จะตอบอะไรนะครับจนกระทั่งถามเป็นสเต็ปมานะครับไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าใครทำถ้าจะให้ดีเลยไปถามใครไปถามไอ้ตัวที่รอดนะว่ามันยังไม่โดนฟันนะเพราะมันอยู่ในเหตุการณ์ตัวไหนตัวใหญ่ที่รอดนะลองไปถามมันดูสิเพราะมันอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมเพราะไอ้ข้างๆนี่โดนทำลายหมดแล้วฉันนอนอยู่ฉันไม่สบายฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่อยู่ในเหตุการณ์ไปถามตัวใหญ่ดีกว่าว่าตัวใหญ่นี่มันจะตอบได้หรือเปล่าพูดได้หรือเปล่าไหว้กันมาตั้งนานสองนานน่ะดูสิมันจะตอบได้หรือเปล่าไล่ไปซักไซส์ไล่เลียงจนทุนไอ้พวกนี้ก็บอกว่านายอิบรอฮีมเล่นอะไรฮะเล่นแง่นายอิบรอฮีมแหละเป็นคนทำในที่สุดนายอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ต้องถูกอะไรถูกกดดันจนกระทั่งต้องหนีต้องระเหตุออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองถ้าเป็นเรากล้าทำไหมเป็นเรากล้าทำไหมตรงไหนที่เรารู้ว่าอ้าวอันนี้มันเป็นปรปักษ์กับศาสนาของเรานะเป็นตอกูดนะเรากล้าไหมครับแค่อะไรแค่รูปอะไรที่อยู่ในบ้านของเรานะลูกเอามาแขวนน้องเรามาแขวนพี่เรามาแขวนแม่เรามาแขวนเรายังไม่กล้าปลดออกเลยฮะใช่ป่ะบางทีรูปนบีนัวอยู่ไปเคยเห็นไม่รูปนบีนัวไม่ต้องชีริกนะใครรูปธรรมดาเนี่ยอย่ารูปชีริกเลยใช่ไหมครับรูปนบีนัวรูปนบีอิบรอฮีมรูปอะไรต่างๆที่เขาที่เราถือว่าเป็นความงมงายซึ่งมันไม่มีที่มาที่ไปแล้วแขวนแล้วก็บอกเชื่อถ้าแขวนแล้วจะมีความร่มเย็นในบ้านของเราจะทำมาหากินจะเริญก้าวหน้ากันต่างๆนานาความเชื่อแบบนี้มันถูกปลูกฝังมาเราก็เห็นคนในบ้านยังเชื่อยังแขวนรูปพวกนี้อยู่แค่ปลดรูปลงนะเรายังไม่กล้าเลยเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้แล้วเราจะกล้าเหมือนอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไหมครับถือมีดไปเลยแล้วก็ไปขวัดไปฟันนะใช่ป่ะนะอันนี้ผมไม่ได้ท้าทายหรือว่าพูดยุยงให้พี่น้องไปทำนะเปล่าแต่พูดเพื่อที่จะสอบความเชื่อความศรัทธาของเราว่าเรากล้าที่จะทำแบบใครแบบนบีอิบรอฮีมที่ถือว่าเป็นบรรพชนเป็นวีรชนผู้กล้าแบบนี้หรือเปล่านะเราจะได้เทียบตัวของเราอ้าวเข้าใจแล้วนะเรื่องของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งไปเจอกษัตริย์นุมรูดใช่มั้ยกษัตริย์นุมรูดจับนบีอิบรอฮีมเผาเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเรียนกันมาในประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นว่าเป็นบทเรียนสำหรับพวกเรานะว่าอิบรอฮีมคือผู้ที่ตะฮกีกุตเตาฮีดแปลว่าให้ความจริงจังจริงใจกับเรื่องของเตาฮีดเป็นสำคัญจริงจังจริงใจกับเตาฮีดเป็นสำคัญไม่ใช่เตาฮีดเป็นเรื่องปกติทั่วๆไปไม่ใช่เตาฮีดเป็นเรื่องสามัญทั่วๆไปเตาฮีตของเนี่ยของเราเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆแล้วก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเตาฮีตตอนเนี้ยอากีดะห์ของเราหลายคนเหมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับปากกาเหมือนกับมือถือวันไหนจะใช้ก็เอาใส่กระเป๋าวันไหนเลิกใช้ก็วางโทรศัพท์เตาฮีตของพวกเราอิสลามของเราเหมือนกับถุงส้มเหมือนกับถุงน้ำตาลหิ้วบ่อยๆหิ้วนานๆหนักเมื่อยเบื่อวางหิยาบหนักไหมวันไหนเบื่อไม่ใส่วันไหนจะออกงานใส่ถ้าหิยาบเราเป็นแบบนี้อีหม่านของเราก็เป็นแบบนี้นี่แหละฉะนั้นเราต้องตะฮกีกเอาจริงเอาจังจริงจังจริงใจกับเรื่องของเตาฮีดถ้าเราทำได้เหมือนอิบรอฮีมนั่นแหละเราจึงจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แบบผ่านฉลุยไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องไต่สวนวะกอนนะครับในยะต่อมาวัลละซีนะฮุมบิร็อบบิฮิมลายุชริกูนและบรรดาบุคคลซึ่งที่เจ
จะได้เข้าสวรรค์และเป็นผู้ประสบชัยจริงๆในซูเราะห์นี้อายะห์ยังอยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนพี่น้องเราไปดูตั้งแต่แรกเลยกอดอัฟลาฮัลมุมินูนัลลซีนะฮุมฟีศอลาติมคอชิอูนคนที่จะได้รับชัยชนะและเข้าสวรรค์อัลฟิรดาวส์ที่อัลเลาะห์บอกนะต้องอย่างนั้น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 เรื่อยมาในอายะห์ที่59เขาบอกว่าและบุคคลซึ่งที่จะได้สิทธิ์ตรงนั้นเข้าสวรรค์อย่างผู้ที่ประสบชัยจริงๆก็คือบุคคลซึ่งที่เขาไม่ยอมตั้งภาคีอะไรเลยกับอัลเลาะห์ไม่ยอมตั้งภาคีอะไรเลยเนี่ยหมายความว่าทั้งชิริกเล็กชิริกใหญ่ไม่มีในชีวิตของเขาเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ชิริกใหญ่ไม่มีแต่มันมีอะไรอยู่ฮะมีชิริกเล็กแล้วชิริกเล็กเนี่ยส่วนมากเกิดขึ้นกับใครฮะเกิดขึ้นกับใครครับเกิดไม่ใช่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเกิดขึ้นกับคนดีคนที่ละหมาดคนที่ออกซะกาตคนที่ทําซอดากอคนที่อ่านกุรอานคนที่ละหมาดคนอาบน้ําละหมาดชิริกเล็กเกิดขึ้นกับคนพวกนี้เสียส่วนใหญ่อ่านกุรอานทําชิริกเล็กอ่านยังไงอ่านแล้วโอ้อวดละหมาดซอดากอโอ้อวดนี่ชิริกเล็กทั้งหมดเลยชิริกเล็กไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับคนชั่วๆนะมีไหมมันขโมยแล้วมันอวดกันน่ะนินทาอวดกันมีไหมไม่มีคนทำชั่วไม่ได้เอามาอวดแต่คนที่เอามาอวดมาริยะมาตะกับบทคือคนทำความดีนบีจึงห่วงจึงกลัวมากเลยใช่ไหมครับเรื่องอะไรเรื่องนี้นะครับอายะที่59ของซูเราะห์อัลมุมินูนบอกว่าละดีนะฮุมบิร็อบบิฮิมลายุชริกูนและคนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนเป็นผู้ที่ประสบชัยจริงๆก็คือบุคคลที่เขาไม่ยอมตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นภาคีกับอัลลอฮ์มีสองอย่างภาคีใหญ่กับภาคีเล็กภาคีใหญ่นี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดภาษาชาวบ้านน่ะคือตกนรกถาวรอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้ไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะแต่คนที่จะติดร่างแหไปด้วยจะโดนลงโทษด้วยก็คือคนที่มีชิริกเล็กนะคนที่น่าห่วงที่เราซูลบอกน่าห่วงก็คือคนดีอย่างพวกเรานี่แหละที่เวลาทำความดีแล้วกลัวว่าจะอดไม่ได้นะที่จะเก็บความดีเอาไว้โดยไม่ไปรียะไม่ไปตะกับบดไปแสดงนะครับกับบุคคลอื่นเขาสองอายะนี้พี่น้องเข้าใจไหมครับมีข้อสงสัยตรงไหนไหมนะครับถ้าไม่มีเราก็ข้ามไปที่หะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษของอิมรอนอิบนุฮุซัยหะดีษบทนี้นะในหน้าที่59พี่น้องดูหน้า59หะดีษของอิมรอนอิบนุฮุซัยซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังประสบเหตุเองบอกว่ากุนตุอินดะซะอีดอิบนุจูบัยรรอฎิยัลลอฮุอันฮุข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่กับท่านซะอีดอิบนุจูบัยรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซะอีดอิบนุจูเบตเนี่ยเป็นซอฮาบะห์แต่ถ้าซะอีดอิบนุมุซัยยิบอันนี้เป็นตาบิอีนนะครับฟะกอละเขาก็กล่าวขึ้นว่าอายุกุมรออัลกอกะบัลละซิกอดดอลบาริฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาอัลบาริฮะแปลว่าเมื่อคืนนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอายุกุมคนใดในหมู่พวกท่านรออาเห็นอัลกอกับก็คือดาวเดิมทีแปลว่าดาวแต่ในที่นี้ก็คือหมายถึงผีพุ่งใต้ดาวตกอ่ะเมื่อคืนนี้มีใครเห็นดาวตกบ้างเมื่อคืนนี้มีใครเห็นดาวตกหรือผีพุ่งใต้บ้างชาวบ้านเขาเรียกผีพุ่งใต้เขาเรียกดาวตกก็แล้วกันเดี๋ยวถามเดี๋ยวบอกมีผีอะไรอีกนะกุลตุฉันก็ตอบกับเขาไปว่าอาน่าผมเห็นครับอาน่าแปลว่าผมแปลว่าฉันหนูอะไรก็แล้วแต่ผมเห็นครับผมเห็นซุมมากุลตุผมก็เล่าต่อไปว่าอัมมาอินนีลัมอะกุนฟีซอลาตินวะลากินนีลูดิรตุผมก็เล่าต่อไปว่าที่ผมเห็นน่ะเพราะอะไรอ่ะลัมอะกุนฟีซอลาตินเพราะเมื่อคืนผมไม่ได้ไปละหมาดด้วยไม่ได้ไปร่วมพิธีละหมาดด้วยวะลากินนีลูดิรตุที่ไม่ได้ไปละหมาดเพราะผมโดนสัตว์มันต่อยโดนแมลงมันกัดมันต่อยอักเสบปวดบวมเจ็บเลยไปละหมาดด้วยไม่ได้ฟะกอละฟะมาซะซะนะตะซะอีดอิบนุจูเบตก็ถามฉันว่าฟะมาซะซะนะตะอ้าวคุณโดนแมลงสัตว์กัดต่อยจนบวมจนอักเสบป่วยจนกระทั่งไปละหมาดไม่ได้นี่แล้วคุณรักษาอย่างไรคุณแก้อาการอย่างไรคุณทําอย่างไรซะนะตะแปลว่าคุณทําอย่างไรเข้าใจภาพตามนะเขานั่งคุยกัน2คน
อีกคนหนึ่งก็ถามซาอิดก็ถามเมื่อคืนใครเห็นมีใครเห็นดาวตกบ้างนะอิมรออิบนุฮุเซนบอกผมเห็นครับผมเห็นเมื่อคืนผมก็เห็นเพราะว่าผมไม่ได้ไปละหมาดเมื่อคืนโดนแมลงมันสัตว์ไอ้แมลงป่องหรืออะไรมันต่อยบวมอักเสบจนกระทั่งปวดไปแม้ละหมาดไม่ไหวเลยพอไอ้ช่วงที่ไม่ได้ไปนี่ก็เลยก็เห็นดาวตกพ่อบอกว่าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับท่านซาอิดอิบนุญูเบียดก็ถามเขาเลยว่าฟามาลาซอนาตาอ้าวป่วยขนาดนั้นบวมขนาดนั้นน่ะรักษายังไงจะรักษายังไงกุลตุฉันก็เล่าให้ฟังว่าต่อไปว่าอิสตารกอยตุฉันก็ใช้ให้คนเนี่ยมาอ่านดูอาเป่ารักษาให้ฉันเนี่ยใช้ให้คนมาอ่านดูอารักษาปัดเป่าให้นะทำรุกยะให้อิสตารกอยตุแปลว่าฉันขอร้องให้คนอื่นมาช่วยปัดเป่ารักษาอ่านดูอาให้ก็ละซาอิบ อิบนุญูเบียดก็ถามด้วยความสงสัยว่าฟามาฮามาลากะอะลาซาลิกอะไรเป็นเหตุทําให้ท่านตัดสินใจใช้วิธีนี้ทําเนี่ยใช้วิธีอันดูอาปัดเป่าอันรุกยะรักษาเนี่ยอะไรเป็นเหตุทําให้ท่านตัดสินใจเลือกเอาวิธีนี้ทํานะกุลตุฉันก็ตอบกับเขาไปว่าฮะดีษุนฮัดดะษะนาฮุชะอ์บีอยู่อ๋อมันมีหะดีษอยู่บทนึงเป็นหะดีษที่ท่านชะอ์บีได้บอกต้นนี้กับฉันมาก็ล่ะซาอิบ อิบนุญูเบียดก็ถามว่าวะมาฮัดดะษุกุมุชะอ์บีไหนชะอ์บีบอกหะดีษต้นไหนให้ท่านฟังล่ะไหนลองว่าให้ฉันฟังสิหะดีษต้นไหนกุลตุฉันก็ตอบว่าฮัดดะษะนาอันบุไรดะตะอันฮุซัยบ์อัลอัสลามีอ๋อหะดีษบทที่ว่าเมื่อสักครู่เป็นหะดีษที่บุไรดะได้รายงานต่อมาจากหะดีษของบุไรดะนะครับรายงานมาว่าอันนะฮูกอนนะครับท่านบุไรดะอัลอัสลามีกล่าวว่าลารุกยะตะอิลลามินอัยนินเอาฮุมะลารุกยะตะอิลลามินอัยนินเอาฮุมะไม่อนุญาตให้รักษาด้วยวิธีการอันดูอาปัดเป่านอกเสียจากรักษาบำบัดโรคอีนอีนแปลว่าอะไรอีนไอนุนเดิมทีแปลว่าไอนุนเดิมทีแปลว่าอะไรนะครับดวงตาไอนุนแปลว่าดวงตาแต่ไอในนี้ทีนี้หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นจากอะไรจากการมองด้วยสายตาเวลาคนที่เขาไม่รักเราไม่หวังดีกับเราเขามองด้วยสายตาที่อิจฉาตาร้อนเนี่ยนะครับมันส่งผลทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเหมือนกับที่เขาหมั่นไส้เราเขามองด้วยสายตาที่หมั่นไส้ด้วยอิจฉาริษยาเราเนี่ยใจเขาคิดแช่งชักหักกระดูกกับเราเนี่ยโรคมันจะเป็นไปตามอะไรเจตนาความตั้งใจของคนที่เขาอิจฉาเรานะสมมติผมมองครูหมานเนี่ยกินอร่อยอยู่คนเดียวเลยขอให้ติดคอเดี๋ยวนั้นเลยไม่ใช่เพราะไอ้เนี่ยอะไรไอ้เนี่ยมันสื่อถึงความริษยาแล้วใครเป็นคนริษยากุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมะคอลักละอันมินชัรริฮาซิดินอิซาฮาซัดอัลลอฮ์ให้มันเกิดตามที่อะไรที่ผู้อิจฉาเขาริษยาเรานะเขาริษยาเราเพราะริษยาเรายินชัยฏอนที่มันร่วมไม้ร่วมมือมันจะทำให้เกิดเป็นผลตามนั้นทันทีนะฉะนั้นลูกเล็กเด็กแดงนะคนผู้ใหญ่เขาก็เลยพูดนะมันเป็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่อากีดะของเราหรอกเวลาเราไปเยี่ยมเด็กเด็กขาวจำม่ำเราบอกยังไงเขาไม่พูดว่าขาวไม่พูดว่าจำม่ำไม่พูดว่าน่ารักฮะไม่ใช่น่าเกลียดน่าเกลียดเด็กใช่ไหมเขาให้พูดแบบนี้นะครับเราก็มองในแง่ดีแต่ความเชื่อของคนสมัยก่อนนี่เขากลัวผีจะมาเอาเขากลัวผีจะมาเอาตอนนี้ไอในศาสนาของเราก็สอนคล้ายๆกันนั่นแหละแต่เราไม่เอาอย่างที่ศาสนาเราสอนเราไปเชื่อเรื่องผีแต่ศาสนาเราสอนว่าอะไรสอนว่าดวงตาสายตาของคนที่ริษยาเราอ่ะมันจะมีผลทำให้เราเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้ตามแรงริษยาเพราะมันมีความอาฆาตมีความปรารถนาที่ไม่เป็นมิตรกับเราชัยฏอนมันจะยุมันจะส่งเสริมให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ขึ้นฉะนั้นเวลาเราไปเยี่ยมเด็กเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดตามที่ผู้ใหญ่เขาสอนหรอกแม้น่าเกียดน่าเกียดไม่ต้องไปพูดแต่ให้อันดูอาเอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามมะมิงกุลลิชัยตอนนินวะฮามะว่ามิงกุลลิไอนินลามะนบีสอนให้เราขอกับอัลลอฮ์แต่เราไปพูดเอาเคล็ด
ตกลงเราเชื่อเคสหรือเชื่อนบีเราไปเชื่อเคสแต่ไม่เอาสุนนะของนบีใช่ไหมครับเราก็บอกเดี๋ยวผีจะมาเอาตัวไปนี่อันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแล้วอันนี้ต้องระวังนะอะกีดะซาฮิบอิบนุจูเบตก็บอกว่าอ๋อเอมรอยมินไซบอกว่าก็ฮะดีษบทนั้นไงที่ชัวบาบอกอะไม่อนุญาตให้รักษาด้วยการปัดเป่านอกเสียจากสองโรคนี้เท่านั้นโรคที่เกิดจากอีนเกิดจากดวงตาที่มันริษยาเราอันนี้เวลาเรามีใครมาริษยาเราแล้วเราเป็นนู่นเป็นนี่อันดูอาปัดเป่าไปเลยอันนี้ทำได้สองเอาฮูมะหรือโรคฮูมะฮูมะก็แปลว่าไข้ที่เกิดขึ้นจากการอักเสบไข้ตัวร้อนไข้อะไรก็แล้วแต่นะครับให้ขอความคุ้มครองตามนั้นอันนี้มีรายงานจากท่านนบีว่าอนุญาตให้เอาดูอามาปัดเป่ารักษาได้มาปัดเป่ารักษาได้อันนี้ตามหลักการศาสนาอนุญาตนะครับอนุญาตให้เรารักษาได้ฟะกอละท่านซะอีดอิบนุจูเบตก็บอกว่ากอดอะห์ซะนะมันอินตะฮาอิลามาซะมิอะถือว่าดีแล้วนะใครได้ยินมายังไงก็ทำตามเท่าที่ได้ยินน่ะเขาได้ยินมาเขาเรียนหะดีษมาฟังหะดีษมาว่านาบีบอกว่าเอารุกยะเอาการปัดเป่าเนี่ยไปรักษาโรคริษยาดวงตาที่มันริษยากับเราได้นะรักษาโรคที่เกิดจากตาที่มันริษยาหรือรักษาไข้อักเสบพวกนี้ได้ซะอีดอิบนุจูเบตก็ชื่นชมนะกอดอะห์ซะนะมันอินตะฮาอิลามาซะมิอะถือว่าดีแล้วได้ยินมายังไงก็ทำเท่าที่ได้ยินทำแค่ที่ได้ยินว่าลากินแต่ฉันขอนี่อันนี้พี่น้องฟังเลยนะแต่สำหรับฉันแล้วนะว่าลากินนะว่าลากินฮัดดาซานาอิบนุอับบาสินแต่ที่ฉันได้ยินมานะแต่ที่ฉันได้ยินมานะใครได้ยินมาจากใครอันอิบนุอับบาสจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานมาจากใครรายงานจากท่านนบีโดยตรงเลยเมื่อสักครู่เชอบะก็บอกว่านบีอนุญาตให้อะไรอันดูอาปัดเป่ารักษาโรคที่เกิดขึ้นจากดวงตาที่มันริษยาก็ได้หรือเกิดขึ้นจากโรคไข้อักเสบพวกนี้ก็ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งที่ตรงกันข้ามเลยจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรายงานจากท่านนบีบอกว่าอูริดอตอะลัยยัลอุมัมอูริดอตอะลัยยัลอุมัมนะบรรดาประชาชาติต่างๆได้ถูกนำมาเสนอเป็นริ้วขบวนเลยต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเล่าให้ฟังบอกว่าฉันยืนอยู่เนี่ยมีประชาชาติมายืนเสนอให้ฉันเห็นเป็นริ้วขบวนเลยเต็มไปหมดเลยนี่ประชาชาติของนบีนี่ประชาชาติของนบีนี่ฉันเห็นหมดเลยฟะรออัยตุนนบีฉันก็ได้เห็นว่ามีนบีคนนึงวะมาอะฮุรเราะตุนบีคนนี้มีประชาชาติมาจำนวนหนึ่งรอตุนนี่แปลว่าจำนวนหนึ่งจำนวนหยิบมือหนึ่งเท่านั้นวันนบียะฉันเห็นนบีอีกท่านหนึ่งอวามาอาหุรรอยุลวรรอยุลานมีคนที่ตามมานะครับเป็นอะไรเป็นซอฮาบะหรือเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอุมมะของนบีเนี่ยแค่ชายคนหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นเองบางคนมาเป็นกลุ่มเลยบางคนมามืดฟ้ามัวดินเลยบางคนมาแค่คนสองคนที่เป็นสาวกที่เจริญรอยตามปฏิบัติตามกันมามีเพียงแค่นั้นแหละวันนบียะไลซะมาอะฮูอะฮะดุนมีนบีบางคนฉันเห็นแล้วไม่มีใครเดินมาด้วยแม้แต่คนเดียวนบีมาแค่คนเดียวท่านนั้นคนเดียวเลยลำพังเลยน่าสงสารไหมน่าสงสารอิซรูฟิอาลีซาวาดุนอาลีมุนในขณะที่ฉันเห็นคนนั้นอย่างนั้นทันใดนั่นเองรูฟิอาลีซาวาดุนอาลีมก็มีจำนวนมืดฟ้ามัวดินเลยถูกเสนอขึ้นมาให้ฉันได้เห็นฟาลอนันตุฉันก็เข้าใจไปในทีแรกว่าอันนาฮุมอุมมาตีว่าที่เห็นมามืดฟ้ามัวดินเนี่ยอุมมาตีเป็นอุมมะของฉันทั้งหมดเลยฟะกีละแต่ก็มีคนเฉลยให้ฉันฟังในทีหลังว่าฮาลามูซาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอมูฮูปามูมูฮัมหมัดนี่ไม่ใช่สมาชิกของท่านแต่เป็นมูซากับอุมมะของมูซามวะลากินอุนซุรอิลัลอุฟุกพอบอกว่านี่มูซากับอะไรกับ
กับประชาชาติของเขานะครับกลุ่มชนของเขาก็เลยบอกพอนบีก็หน้าเปลี่ยนสีเลยเข้าใจว่าตีแรกว่าเข้าใจว่าเป็นคนของเรามาลีกะก็เลยบอกมูซาบอกกับนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดเจ้าหันไปดูทางด้านนี้ใหม่หุนรุรอิลัลอูฟุกหันไปดูทิศนี้ใหม่ด้านนี้ใหม่ฟานาซอรตุฉันก็หันไปมองตามฟาอีลาซาวาดุนอาซีมทันใดนั้นฉันก็เห็นมืดฟ้ามัวดินเยอะกว่าเก่าอีกเยอะกว่าเก่าไหมเยอะกว่าเก่าอีกฟะกีละนะครับก็มีคนบอกกับฉันว่าฮาซีฮีอุมมะตุกะนี่คือประชาชาติของท่านทั้งหมดนี่คือประชาชาติของท่านทั้งหมดวะมาอะฮุมซะบอูนอัลฟันยะดุคูลูนัลญันนะตะบิฆอยริฮิซาบที่เห็นมืดฟ้ามัวดินทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นประชาชาติของท่านแต่ในบรรดาประชาชาติของท่านนั้นมีพิเศษอยู่เท่าไหร่ซาบูนาอัลฟัน 70,000 70,000 นี่เท่าไหร่ 10,000 ก็เท่ากับ 10,000 70,000 ก็เท่ากับ 70,000 มูฮัมหมัดจำไว้นะในประชาชาติทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 70,000 คนยะดุคูลูนัลญันนะตะบิฆอยริฮิซาบที่เป็นประชาชาติของท่านที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนกี่คนนะ 70,000 คนอ้าวตอนนี้ประชาชนเนี่ยชาวไทยมุสลิมน่ะมีกี่ล้านฮะ60กว่าล้านนั่นทั้งประเทศเลย73ล้าน72ล้านน่ะ70ล้านโดยประมาณตอนนี้ทั้งประเทศคนไทย70ล้านที่มีสถิติเป็นประชากรมุสลิมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น8ล้านนะไม่ถึง10เนี่ยเมื่อก่อนไปบอกเขา13ล้าน14ล้านน่ะ14ล้านไปบอกสถานทูตซาอุดีว่า14ล้านจะเอาโควต้าฮัจญ์ 15,000 นะเพราะกระทรวงฮัจญ์เขาให้ล้านละ 1,000 คนทุกประเทศเลยล้านละ 1,000 คนเราก็จะเอา 15,000 ก็ต้องไปอะไรไปบอกตัวเลขว่าของเรามี15ล้านคน14ล้านคนเขาก็เลยให้ไป 15,000 แต่พอเขาสำรวจจริงๆแล้วมีแค่ประมาณ8ล้านถึง9ล้านคนเท่านั้นโดยประมาณนะประมาณ9ล้านคนเขาก็เลยให้ตอนนี้ไม่ถึง10,000คนแล้วนะครับจากเนี่ยประชาชาติทั้งหมดเลยแต่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนมีเพียงแค่ 70,000 คน 70,000 คนนี่กรุงเทพมหานครกับไม่พอแล้วนะแล้วตั้งแต่ยุคสมัยนบีจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายมีแค่ 70,000 คนเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนนะครับมินกอยบิกอยริฮิซาบินวาลาอาซาบไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่โดนลงโทษด้วยซุมมานะฮะดะรอซูลก็ลุกขึ้นฟะดะคอละมันซีละฮูแล้วท่านก็เดินหายเข้าไปในบ้านของท่านนะครับฟะคอบอนนาซูบรรดาซอฮาบะห์ผู้คนต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์อภิปรายกันอย่างกว้างขวางเลยฟีอูลาอิกัลลซีนยัดคุลูนัลญันนะตะบิฆอยริฮิซาบินวะลาอาซาบว่า70,000คนที่รอซูลพูดทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้ว่าจะได้เข้าสวรรค์เนี่ย70,000คนเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนโดยไม่ถูกลงโทษเลยนี่ใครกันเอ่ยคนนั้นก็ว่าไปคนนี้ก็อภิปรายไปต่างแสดงความคิดเห็นกันนะครับฟะกอละบะอ์ดุฮุมซอฮาบะห์บางท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าฟะลัลละฮุมุลลซีนะซอฮิบูรอซูลุลลอฮ์70,000คนนี่น่าจะหมายถึงคนที่ได้เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ทัศนะแรกซอฮาบะห์เค้าแสดงความคิดเห็นกันนะ70,000คนนี่น่าจะหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่ติดสอยห้อยตามอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ย 70,000 คนฮะซอฮาบะห์มีตั้งเยอะเป็นแสนปีไปทำฮัจญ์น่ะแสนกว่าแล้วถ้าเข้าแค่ 70,000 แล้วที่เหลือล่ะโอ้ยุ่งแล้วเอาละไม่ใช่ละหนึ่งไม่ใช่วัลลอตาลาลัมนะศาสนะแรกซอฮาบะห์แสดงความคิดเดี๋ยวน่าจะหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์วะกอละบะอ์ดุฮุมอีกส่วนหนึ่งซอฮาบะห์อีกส่วนหนึ่งก็อภิปรายว่าฟะลัลละฮุมุลลซีนะวูลิดูฟิลอิสลามวะลัมยุชริกูบิลลาห์น่าจะหมายถึงบุคคลซึ่งที่อาวุลีดูแปลว่าคลอดออกมาหมายถึงเกิดมานะครับแล้วรับนับถือศาสนาอิสลามเลยเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วไม่ได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็
เสียชีวิตไปโดยในสภาพที่ไม่ได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซักรูอัชยาอะซอฮาบะต่างวิพากษ์วิจารณ์น่าจะเป็นคนนั้นน่าจะหมายถึงคนนี้ต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยในที่สุดฟะคอรอญะอะลัยฮิมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ย้อนกลับออกมาที่บรรดาซอฮาบะอีกครั้งนึงฟะกอละแล้วท่านก็ถามพวกเขาว่ามัลลาซีตะคูดูนฟีนี่พวกท่านทั้งหลายกำลังวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันอยู่เสียงขมไปหมดเลยฟะอัคบารูฮุบรรดาซอฮาบะก็บอกข้อเท็จจริงกับท่านรอซูลไปว่าเรากำลังพูดถึงคนที่จะได้เป็นว่าที่ 70,000 คนน่ะมีใครบ้างน่าจะเป็นคนนั้นนะน่าจะเป็นคนนี้นะน่าจะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเล่าให้รอซูลฟังฟอกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบให้พวกซอฮาบะหายความสงสัยว่าคลายความสงสัยว่าอ๋อเอาเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะว่า 70,000 คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนน่ะคือใครฮุมุลลซีนะลายัสตะรกูนคนแรกเลยคนที่จะเข้าสวรรค์โดยไม่สอบสวนคือคนที่เตาฮีดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไม่ยอมแม้กระทั่งจะเอาใครมาเป่าดูอาให้ไม่ยอมแม้กระทั่งจะเอาใครมาเป่ารักษาให้เข้าใจยังเขาไม่อาศัยใครเลยเขาอาศัยใครเขาจะเอาแต่อัลลอฮฺอาศัยแต่อัลลอฮฺอย่างเดียวนะเขาไม่อาศัยให้ใครมาเป่าดูอาอะไรให้วะลายะตะตอยยารุนเขาไม่ยอมเชื่องมงายเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องอะไรบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะไม่เชื่อเลยเรื่องบอกนี้เรื่องโชคเรื่องลางเรื่องราศีต่างๆเรื่องยามงามดีต่างๆเขาไม่เชื่อเลยลายะตะตอยยารุนไม่เชื่อเรื่องเลิกเรื่องยามงามดีทั้งหลายวะลายักตะวูนและไม่ยอมรักษาไม่ยอมรักษาแม้กระทั่งเป็นวิธีหรือเป็นขนานสุดท้ายแล้วก็จะไม่รักษาคนอาหรับสมัยก่อนนะรักษาด้วยยาไม่หายยาหม้อไม่หายทำยังไงไม่หายเหลือวิธีเดียวก็คือต้องเอาไฟนาบจนกระทั่งมันกลายเป็นสโลแกนเป็นโลโก้ของพวกเขาเลยนะเป็นคติของพวกเขาเลยอาคีรุลไอลาจิลไกอยู่ยาขนานสุดท้ายถ้ารักษาอะไรไม่หายแล้วเอาไฟนาบให้มันเนื้อมันตายไปเลยแล้วเดี๋ยวมันก็อะไรมันหายคนเป็นเบาหวานอ่ะลองกูหมานเนี่ยตัวตัดมาจากนิ้วหนึ่งละสองนิ้วสามนิ้วเอาตัดมาถึงข้อเท้าละหมอบอกเนี่ยมันกินมาถึงหน้าแข้งแล้วจะต้องตัดแค่หัวเข่ากูหมานลองเอาไฟนาบเนี่ยอาหรับก็ใช้ไฟนาบนะนาบตรงนั้นนะให้เนื้อมันตายไปเลยแล้วก็มันจะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่กลายเป็นเนื้อใหม่เอาไอ้เนื้อเน่าเนื้อไม่ดีเนื้อที่มันติดเบาหวานเนี่ยอะไรตัดทิ้งไปเลยปัจจุบันเขาใช้วิธีการตัดเขาใช้เลเซอร์นะเลเซอร์ตัดตรงนั้นไปเลยซึ่งสมัยก่อนเขาไม่มีเลเซอร์เขาใช้ไฟตัดไฟนาบไปเลยให้เนื้อมันอะไรมันขาดมันหายไปเลยแล้วพอมันหายดีมันก็จะไม่เป็นแล้วนะนบีบอกแม้กระทั่งวิธีสุดท้ายที่จะรักษาชีวิตด้วยการนาบด้วยไฟเขาก็ไม่เอาวะอาลารบบิฮิมยะตะวักกะลูนแต่เขาขอมอบหมายกับใครมอบหมายกับอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่อาศัยอะไรทั้งสิ้นเลยคนจะมาอ่านดุอาให้ก็ไม่เอาฟังแปลกๆนะแปลกไหมแปลกรอซูลบอกนี่แหละเฉลยให้ฟังนะ7คนคือคนพวกนี้ทั้งหมดเลยนะที่จะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนแล้วก็ไม่ถูกลงโทษฟะกอมาอุกาชะท่านอุกาชะอิบินมิฮซอนซึ่งเป็นซอบะของรอซูลคนหนึ่งรีบลุกขึ้นทันทีเลยฟะกอละแล้วก็ร้องขอกับท่านรอซูลว่าอุดอุลลอฮะอัยยะจะอัลานีมินฮุมรอซูลครับช่วยขอดุอากับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงโปรดให้ผมเป็นหนึ่งใน 70,000 คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนตรงนี้ด้วยฟะกอละรอซูลก็บอกกับอุกาชะว่าอันตะมินฮุมเราขอให้เจ้าเป็นหนึ่งใน 70,000 คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนซุมมะกอมารอจุลุนอาคอตพออุกาชานั่งเสร็จชายอีกคนลุกขึ้นต่อฟะกอละเขาก็บอกกับรอซูลเหมือนกันอีกว่าอุดอุลลอฮะอัยยะจะอัลานีมินฮุมรอซูลครับช่วยขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ผมเป็นอีกคนหนึ่งจาก 70,000 ที่ไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดกับชายคนนั้นว่าซะบะกอกะบิฮาอุกาชา
อุกาชาเขาเอาไปกินแล้วอดไปคนที่สองได้ไหมฮะตกลงที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนมีกี่คนหือ71,000 คน71,000 คนที่เป็นอุมมะของนบีนะอันนี้เรื่องของนบีนะนบีนะเขาโดยไม่ต้องสอบสวนอยู่แล้วแต่เราล่ะฮะรอดหรือไม่รอดไม่รอดอินชาอัลเลาะห์รอดสอบสวนแล้วแต่ว่าขอให้รอดนะสอบสวนแล้วขอให้รอดแต่นี่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าชาฮิดประเด็นที่เขาเอามาเป็นกรณีศึกษาตรงนี้ก็คือซอฮาบะห์ที่รอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่ซอฮาบะห์กลุ่มบุคคลที่รอซูลเฉลยว่าตั้งแต่วันนั้นยันวันสุดท้ายที่จะมีเพียงแค่ 70,000 คนเนี่ยก็คือบุคคลซึ่งที่มีคุณลักษณะ3อย่างหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมแม้กระทั่งจะให้ใครมาขอดุอาปัดเป่ารักษาให้ไม่เคยไปเอ่ยปากขอใครแต่ถ้าใครมาเป่าอามามาเป่าเรื่องของท่านท่านเป่าแต่ฉันจะไม่ขอให้มาเป่าใช่ไหมครับเพราะถ้าไปเอ่ยขอไปนึกขอคนอื่นเนี่ยใจมันนึกถึงเขาก่อนที่จะไปนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นต้องอัลลอฮ์มาก่อนคนอื่นมาทีหลังนะสมมติผมไม่สบายเนี่ยผมตะวักกันกับอัลลอฮ์ก่อนส่วนใครจะมารักษาให้จะมาฉีดยาให้เอายามาให้กินอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ใจต้องอยู่ที่ใครก่อนใจต้องอยู่ที่อัลลอฮ์จะไม่ไปขอคนอื่นก่อนแต่อย่างพวกเราแหละพอไม่สบายปุ๊บไปอะไรไปหาหมอจนกระทั่งหมอกินแล้วฉีดยาแล้วฉายแสงแล้วคีโมแล้วตะวักกันกับอัลลอฮ์นะเราตะวักกันก่อนหรือหลังเราตะวักกันหลังจากที่หมอบอกว่าระยะที่3แล้วพอระยะที่3เพิ่งจะเริ่มตะวักกันแต่ตอนที่หมอยังไม่บอกระยะที่3นี่นู่นนั่งรถไปเอายาหม้อที่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้ไปตุเลงไปแต่พอหมอบอกว่าไม่ได้แล้วนะเอากลับไปไว้บ้านเถอะไปดูใจกันที่บ้านเพิ่งจะมานึกอะไรตะวักกันอัลลอฮ์มาสเต็ปที่3ที่4เบื้องต้นไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วแต่สำหรับคนที่จะเข้าสวรรค์นี่เขาตะกี้จริงๆเข้าอะไรเขาจริงจังเอาจริงกับเรื่องเตาฮีดเขาไม่ปล่อยให้อย่างอื่นมาทดแทนอัลลอฮ์นัมเบอร์วันของเขาเข้าใจนะถ้าอัลลอฮ์ของเรานี่เป็นนัมเบอร์วันเลยนะอะไรก็ก่อนเพื่อนก่อนเพื่ออัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ก่อนอย่างอื่นมันจะอยู่ข้างหลังนี่เตาฮีดจริงเพราะอัลลอฮ์ต้องอะไรต้องก่อนองค์เดียวแต่ถ้าอัลลอฮ์หลังองค์เดียวล่ะอย่างอื่นมาก่อนแล้วไปเหลืออัลลอฮ์ทีหลังนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้ตะกี้ยังไม่ได้เอาจริงกับเตาฮีดนะมีหะดีษบทอื่นอีกไหมครับจบเรื่องสิ่งที่เราได้เป็นสาระนะดูหน้า67นิดหนึ่งหน้า67นะหน้า67เขาบอกว่าความดีเด่นของคนรุ่นแรกยุคซะลัฟนะครับและสิ่งที่พวกเขาได้พบได้เห็นจากสัญญาณต่างๆจากฟากฟ้าพวกเขาถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาพวกเขาถือว่าเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าเนี้ยเราอ่านฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มต้นจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามใช่ไหมครับที่พระองค์ทรงค้นพบพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่พวกเขากราบไหว้คนในยุคก่อนหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนี่เดี๋ยวมีขนมไหว้พระจันทร์มีขนมไหว้โน่นไหว้นี่นะครับอย่างสัปดาห์ก่อนน่ะโน่นเกิดสุริยคาตที่อเมริกาเมืองไทยทํายังไงฮะเมืองไทยบุคบวงสวงราหูทําขนมไหว้ราหูโน่นเกิดอยู่ที่โน่นโน่นเพียงแต่อะไรมีข่าวว่ามันเกิดเต็มดวงครั้งแรกในปี2062เมืองไทยเราก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีนะเพราะตอนนี้เหตุบ้านการเมืองอะไรไม่สงบต่างๆนานาเลยอะไรบวงสวงราหูออกข่าวบวงสวงราหูทำขนมดำทำนู่นทำนี่นี่แสดงว่าเรายังงมงายเรื่องอะไรเรื่องปรากฏการบนฟ้าปรากฏการตามโอกาสต่างๆพวกเรายังไม่เข้าใจแต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามพิสูจน์มาแล้วดวงจันทร์ที่เขาไหว้กันใช่พระเจ้าไหมไม่ใช่พระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องยั่งยืนสถาพรไม่ใช่อยู่โพดับๆโพดับๆบางวันมีบางวันไม่มีบางวันดวงใหญ่บางวันดวงเล็กใช่ไหมครับพอไม่ใช่แล้วอะไรใหญ่กว่าดวงจันทร์ดวงตะวันพอไปดูดวงตะวันดวงตะวันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวดับเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวไม่สว่างนบีอิบรอฮีมจึงบอกว่านี่นะทำไมมีพระเจ้าฮีดายะห์ให้ฉันนะ
ฉันก็หลงเหมือนกับคนอื่นอ้าวปัจจุบันเนี้ยอ้าวตอนนี้เกิดปรากฏการณ์อะไรเนี่ย Talk of the Town เลยตอนเนี้ยกำลังพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองฮะฝุ่นละอองฝุ่นพิษใช่ไหมครับฝุ่นพิษมาจากไหนเนี่ยฝุ่นพิษมาจากดาวอังคารฮะฝุ่นพิษมาจากไหนฝุ่นพิษอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วโยนให้อัลเลาะห์อีกแล้วอัลเลาะห์ทำอีกแล้วเกิดจากรถไฟฟ้านั่นไงไปโทษโครงการรถไฟฟ้าอีกแล้วไฮดัตไฮดัตไฮดัตนี่เป็นพี่น้องที่เข้ารับอิสลามนะครับได้ปีนึงยังใช่ไหมยังนะครับแต่เนี่ยเขามีจิตอาสาเสียสละออกมาเนี่ยบันทึกเทปรายการบรรยายตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องที่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งเรียนนะมีสิทธิ์รับซะกาตนะใครที่มีซะกาตให้กับมุอัลลัฟที่ทำงานศาสนาแบบนี้ได้เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากรถยนต์เกิดจากคนคนไหนอ่ะเกิดจากทุกคนมีส่วนร่วมใช่ไหมครับเมื่อวานผมไปคุตบาที่มัสยิดดารุลอามีนตรงซีคอนคุยเรื่องนี้แหละนะครับจริงๆแล้วนะถ้าหากว่าเราพิจารณาเนี่ยในมันกับข้อหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสัญญาณที่แสดงถึงเดชานุภาพและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะลาปัจจุบันนี้มีอะไรจะก้าวล้ำนำสมัยทันยุคทันสมัยเท่ากับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้เทคโนโลยีก้าวไปถึงเป็นนาโนแล้วนะครับอะไรก็นาโนอะไรก็นาโนแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยตอนนี้ก้าวล้ำนำสมัยขนาดไหนก็แล้วแต่ยังกองฝุ่นละอองของอัลลอฮ์ไม่ได้กองได้ไหมฮะกองได้ไหมครับเอาชนะได้ไหมฝุ่นละอองของอัลลอฮ์กองฝุ่นละอองของอัลลอฮ์ไม่ได้ไหนละวิทยาศาสตร์ล้ำยุคไปถึงดาวอังคารไปถึงดาวเสาร์ฮะไปเหยียบโลกพระจันทร์มาแล้วแต่เอาชนะฝุ่นละอองนิดเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ฝุ่นละอองขนาดเล็กจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์บ่หนักใจมากเลยปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่ประเทศเรานะเดือนที่แล้วไต้หวันอินเดียนะเกิดก่อนเราอีกนะครับอินเดียเนี่ย7-8ปีมาแล้วเป็น10ปีมาแล้วจนกระทั่งอินเดียปัจจุบันนี้เขามีปรากฏการณ์ฝนกรดแล้วหนักกว่าเราอินเดียนะครับมีฝนกรดเพราะมันเยอะไอ้ฝุ่นพวกเนี้ยฝุ่นพิษพวกเนี้ยนะครับมันสะสมลอยเค้าเรียกลอยแขวนอยู่ในอากาศบรรยากาศเวลามันโดนความชื้นธรรมดามันลอยสูงพวกนี้นะครับมวลของมันน่ะนะอนูของมันเนี่ยนะครับเล็กเท่าแบคทีเรียเกือบเท่าแบคทีเรียเนี่ยลองจับผมของเรานะจับผมของเราเล็กขนาดไหนเส้นเล็กขนาดไหนฮะเส้นผมนี่เนี่ยไอ้ PM 2.5 เล็กกว่าเส้นผม20เท่าพี่น้องลองนึกดูฉะนั้นถ้าไอ้ฝุ่นละอองตั้งแต่3ไมครอนขึ้นไปเนี่ยเวลาเราสูดเข้าไปนี่เส้นขนในจมูกกรองได้ในระดับหนึ่งของอัลลอฮ์กรองได้ตั้งแต่3ขึ้นไปนี่กรองได้ใช่ไหมครับแต่พอ 2.5 นี่ของอัลลอฮ์ถ้ามันเข้าไปนะไอ้ที่จะจับได้รู้ไหมอะไรเส้นขนกรองไม่ได้ปอดจับได้ความชื้นเสมหะที่เกาะที่ปอดเนี่ยเพราะไอ้ฝุ่นพิษเนี่ยครับไปมันไปเกาะอยู่ที่ไหนที่ผนังปอดทีนี้ติดเชื้อกันวินาศสันตโรและไม่ธรรมดานะนั้นปอดของอัลลอฮ์นี่จับได้แต่มันจะติดอยู่ในปอดพอติดอยู่ในปอดปอดทำหน้าที่อะไรครับฟอกโลหิตมันจะเอาไอ้เชื้อพวกนี้ฝุ่นพิษพวกนี้เข้ากระแสเลือดทีนี้โอ้โหพี่น้องลองนึกเถอะ
จำได้ไหมครับที่ตอนเพิ่งจะชนะคดีไปเมื่อสัก30ปีเนี่ยไอ้หมู่บ้านคิตตี้อ่ะที่เป็นอะไรที่ใช้น้ำที่ไหลมาจากเหมืองอะไรจังหวัดอะไรผมจำไม่ได้ฮะจังหวัดอะไรที่แบบใช้น้ำนั่นแหละครับนะใช้น้ำที่ปล่อยมาจากเหมืองนะครับใช้ไปซึ่งถ้าเราดูปกติก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติแต่พอใช้ไป10ปีลูกเต้าออกมาเป็นไงเป็นหงิกเป็นงอเป็นไทกอเป็นไม่สมประกอบทั้งหมดเลยแล้วพี่น้องลองนึกดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสูดเอาควันพิษเอาฝุ่นพิษเข้าไปอยู่ในปอดแล้วเข้ากระแสเลือดเป็นพิษทั้งหมดเลยนะครับเป็นออกไซด์ทั้งหมดเลยในปัจจุบันเนี่ยที่มันจะกลายเป็นฝนกรดเพราะอะไรเพราะค่าออกไซด์ที่มันลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศเวลาสะสมเยอะๆตกลงมาแล้วนะครับเนี่ยโดนอะไรโดนผิวหนังจะระคายเคืองและทำให้เป็นบาดแผลด้วยในถ้าเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดนโลหะจะทำให้โลหะกร่อนรถยนต์มีปัญหาเนี่ยปูนซีเมนต์แม้กระทั่งหินอ่อนหินอ่อนในทัชมาฮาลประเทศอินเดียทุ่มงบประมาณในการรักษาทัชมาฮาลไม่ให้เสื่อมไม่ให้เกิดการกัดกร่อนจากฝนกรดจากฝุ่นละอองพวกนี้เพราะอินเดียเขามีปัญหาเรื่องฝุ่นพิษมานานเป็น10ปีก่อนเราฉะนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าเราจะพิจารณานะเนี่ยของที่เกิดขึ้นที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นเพราะเราไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติเราใช้ธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรของเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันอยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมพวกนี้ทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเราเนี่ยให้มีธาตุกำเนิดมาจากสภาพแวดล้อมพวกนี้ทั้งหมดเลยซึ่งจะเป็นมิตรกับเราใช่ไหมครับตอนนี้เขารณรงค์ไม่ให้กินยาอะไรยาปฏิชีวนะเพราะยาปฏิชีวนะมีผลโดยตรงกับร่างกายเพราะใช้เคมียาโน่นยานี่เคมีทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นจึงกลายเป็นแพทย์ทางเลือดปัจจุบันที่เขาส่งเสริมให้เรารับประทานอะไรสมุนไพรทานกระเทียมทานโน่นทานนี่มันจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับร่างกายของเราเพราะมันจะเป็นมิตรมากกว่าธรรมชาติกับเราจะเป็นมิตรแต่ตอนนี้เราไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติธรรมชาติก็เลยไม่เป็นมิตรกับเราอัลลอฮ์สอนเราใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยกำพืชเดิมของเราเนี่ยเรามาจากอะไรเรามาจากดินเรามาจากนอกจากดินแล้วมาจากอะไรอีกฮะช่วยกันนึกงั้นเดี๋ยวยกเก็บก่อนของที่จะเลี้ยงเนี่ยยังไม่ให้เลี้ยงวันนี้ตอบไม่ได้ฮะมาจากน้ำเรามีธาตุกำเนิดร่วมกัน2ธาตุก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำฮุวัลละซีอะห์ซะนะกุลละชัยอ์อินคอลักะฮูวะบะดะอะคอลกอลอินซานิมินตีนเราอ่านกันตอนเช้าวันศุกร์ในซะญะดะห์และพระองค์ทรงสร้างมักลูกของพระองค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยพระองค์ทรงประเดิมสร้างมักลูกชิ้นแรกคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามประถมบุรุษจริงๆเขาไม่เรียกประถมบุรุษหรอกเขาเรียกบรรพชนคนแรกของเรานะบรรพชนคนแรกของเราเนี่ยสร้างมาจากอะไรจากดินอัลลอฮ์บอกมาลีกาของเราเหาะลงไปแล้วก็ไปเอาดินเอาอะไรเอาดินขึ้นมามาลีกาก็มาหยิบดินตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยทั่วโลกแล้วเอาขึ้นไปปั้นเป็นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฉะนั้นนบีอาดัมมีธาตุกำเนิดมาจากดินซุมมาญะอะลานัสละฮูซูลาละตัมมิมมาอินมาฮีนเห็นไหมเราอ่านกันในเช้าวันศุกร์อะต่อจากอาดัมแล้วอัลลอฮ์ทรงสร้างลูกหลานของอาดัมทั้งหมดมาจากธาตุน้ำใช่ไหมครับธาตุสร้างอะไรสร้างพวกเราเนี่ยมาจากธาตุน้ำอสุจิใช่ไหมครับฉะนั้นเราเนี่ยมีธาตุกำเนิด2อย่างก็คือดินน้ำเห็นไหมครับแล้วที่เราอาศัยอยู่ได้อาศัยอยู่บนดินของอัลลอฮ์โลกนี้ทั้งใบถ้าแบ่งเป็น4ส่วน3ใน4เป็นน้ำอีก1ส่วนเป็นดินใช่ไหมครับฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยพัวพันอยู่กับสิ่งที่เป็นธาตุกำเนิดที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดเลยอยู่กับดินอยู่กับน้ำขาดอีกอย่างหนึ่งอะไรอากาศถ้าไม่มีอากาศอยู่ได้ไหมครับไม่มีอากาศอยู่ไม่ได้ฉะนั้น3อย่างที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเนี่ยอัลลอฮ์บอกขอละกุมมาฟิลอารุดิจามีอะทุกสิ่งทุกอย่าง
ดินน้ำลมทั้งหมดเนี่ยสร้างมาแล้วยกให้พวกท่านทั้งหลายเอาไปดูแลจัดการกันเองนะแต่ต้องสร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอัลลอฮ์บอกกับมาลีกะอินนียาอิลุมฟิลอารดีคอลีฟะมาลีกะเอ๋ยเดี๋ยวเราจะสร้างผู้ที่จะมาดูแลรับผิดชอบโลกนี้ให้เราใครอ่ะไม่ได้สั่งอาดัมคนเดียวสร้างเราด้วยมาเป็นคอลีฟะมาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโลกนี้อัลลอฮ์ให้เราดูแลรับผิดชอบแล้วอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมพวกนี้เป็นต้นทุนให้กับเราน้ำใช้ฟรีดินอยู่ฟรีอากาศหายใจฟรีแต่เราเคยทำอะไรฮะพอเห็นพอได้ของฟรีไม่เห็นคุณค่าใช้แบบถลุงกันไงใช้แบบเสียๆให้หายไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแค่อากาศปัจจุบันเนี่ยมลภาวะที่เริ่มเสียก่อนเพื่อนเลยเป็นมลภาวะที่เป็นพิษมลพิษนะตอนนี้เริ่มจากอะไรอากาศเป็นพิษก่อนเราก็โทษระบบไงโทษอะไรยุคอุตสาหกรรมเรามีอุตสาหกรรมเรามีโรงงานเรามีไอ้พวกไอ้โรงงานใช้น้ำมันเตาเรามีอะไรรถยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์โทษเขาไปหมดเลยแต่ไอ้คนที่ทำจริงๆคือใครฮะใครคนทำลายอากาศอัลลอฮ์นะให้เราอย่างมากๆเลยนะค่าสร้างออกซิเจนมาให้เองคิดสตังไหมแล้วลองถ้าไปซื้อถังหนึ่งเท่าไหร่ถังเล็กอ่ะถังหนึ่ง 300-400 ไม่ใช่แก๊สนะไอออกซิเจนอ่ะที่คุฮีมใช้ป่ะถังหนึ่งเท่าไหร่ครับมันน่ะแล้วอัลลอฮ์ไม่เคยเก็บสตังค์เราเลยน้ำใช้ฟรีของอัลลอฮ์ใช้ฟรีดินอยู่ฟรีให้ฟรีหมดทุกอย่างเลยแต่ออกซิเจนนะครับที่เกิดเป็นมลพิษก่อนเพื่อนเลยก็คือมลภาวะทางอากาศมลพิษทางอากาศแต่เราไปโทษนุ่นโทษนี่แต่จริงๆแล้วเราเนี่ยแหละเป็นคนทำพี่น้องลองนึกดูนะครับอัลลอฮ์สร้างออกซิเจนให้เราออกซิเจนเนี่ยอัลลอฮ์บอกข้าสร้างแล้วข้าให้เองเอาไปหายใจนะให้ดัดหายใจด้วยหายใจเอาอะไรเข้าไปเอาออกซิเจนเข้าไปเสร็จแล้วคายอะไรออกมาคายคาร์บอนถ้าคายมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยออกซิเจนไม่เหลือแล้วแต่อัลลอฮ์ให้มีต้นไม้เพื่อที่จะดูดซับเอาคาร์บอนของเราเนี่ยเอาไปอะไรฮะเอาไปเป็นพลังงานสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับงั้นอัลลอฮ์ให้มีต้นไม้ฟอกคาร์บอนของเราคาร์บอนไดออกไซด์ของเรางั้นเราเนี่ยได้ประโยชน์จากธรรมชาติพวกนี้ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเรานี่แหละเป็นคนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกเคยนั่งรถเมย์ไหมรถเมย์ฮะรถเมย์ไปมักกะเวลาไปรถบัสแล้วแอร์มันพังอยู่กันยังไงฮะโคตรร้อนใช่ไหมอยากจะทุบกระจกนั่นแหละเหมือนอยู่ในตู้อบเนี่ยตอนนี้มันโลกเรานะตั้งแต่พื้นโลกสูงเรื่อยขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งถึงชั้นบรรยากาศนะถูกห่อหุ้มด้วยออกซิเจนชั้นโลกเราเนี่ยโลกเราเนี่ยอากาศนี่เป็นแหล่งของออกซิเจนสูงขึ้นไปเป็นชั้นบรรยากาศตอนนี้ไอ้ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศไม่ใช่ออกซิเจนล้วนแล้วเป็นอะไรเป็นออกไซด์ทั้งหมดเลยเป็นของเสียจากก๊าซจากควันพิษจากฝุ่นละอองทั้งหมดเลยขึ้นไปสะสมอยู่จนกระทั่งตอนนี้ออกซิเจนลดลงเยอะมากเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่จะฟอกในขณะที่เราเรียนใช่ไหมตอนที่โลกหมุนเนี่ยโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูตามการหมุนของโลกแต่ปัจจุบันนี้มันหมุนไม่ไหวแล้วโลกหมุนก็หมุนไปสิแต่บรรยากาศมันหมุนไม่ไปแล้วมันมีมวลสารที่ไปถ่วงห้อยอยู่ในอะไรในชั้นบรรยากาศฉะนั้นตอนเช้าธรรมดาน่ะตอนเช้าอ่ะนะธรรมดาเราจะเห็นว่าฝุ่นละอองเนี่ยจะไม่มีอ่ะเพราะฝุ่นมันละอองมัน 2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตรเนี่ยมันต้องลอยอยู่นู่น 3-400 เมตรขึ้นไอ้3-400กิโลขึ้นไปบนฟ้าแต่ตอนนี้พอโดนความชื้นมันลงมาลอยเสมอจมูกคนแล้วเราจึงเห็นเป็นหมอกตอนเช้าจริงๆมันคือฝุ่นพิษมันหนาจนกระทั่งมองเห็นเป็นอะไรเป็นควันขาวตอนเช้าหนาถึงขนาดนี้แล้วอันตรายไหมในขณะที่อัลลอฮ์ให้ออกซิเจนอัลลอฮ์เรียกในกุรอานซักฟันเป็นหลังคาโลกถ้าไม่มียานอวกาศที่ขึ้นไปนะยานอะไรนะอพอลโลฮะอพอลโลเหรอ
ถ้าไม่มียานอวกาศขึ้นไปถ่ายภาพให้เราเห็นนะเราจะไม่เห็นลังคาโลกเลยมนุษย์ไม่มีโอกาสเห็นแต่อัลกุรอานบอกไว้ 1,440 ปีโลกนี้มีลังคาเราเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะศรัทธานะนี่วิทยาศาสตร์เพิ่มอีหม่านให้เรานะครับอัลลอฮ์ให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นลังคานะเพื่ออะไรอ่ะฮะสมมติกูฮีไม่ปลูกบ้านไม่มีลังคาฝนตกทำยังไงเปียกใครขว้างหินก็ไปตกใส่ใครตกใส่หัวแต่อัลลอฮ์ให้มีลังคาวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบ70ปี80ปีในช่วงที่มีอะไรมีกระสวยอวกาศขึ้นไปอะไรไปเห็นเมื่อก่อนเราเรียกผีพุ่งใต้เราเรียกดาวตกใช่ไหมครับวันหนึ่งพี่น้องเคยเรียนเคยรู้ไหมว่ามีดาวตกที่มันวิ่งเข้ามาหาโลกวันหนึ่งกี่ร้อยกี่พันลูกฮะวันหนึ่งกี่ร้อยกี่พันลูกวิทยานักวิทยาศาสตร์นาซาบอกนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนแต่ทำไมมันไม่เคยตกถึงโลกเพราะมันมีชั้นบรรยากาศออกซิเจนที่มันเคยเป็นปราการป้องกันเพราะดาวไอ้ดาวไอ้สะเก็ดดาวเวลามันพุ่งลงมาด้วยความเร็วนะเวลามันมาถูกชั้นบรรยากาศถูกออกซิเจนเนี่ยมันจะอะไรเผาไหม้หายวับไปเลยนี่อัลลอฮ์ให้ไฟที่จุดติดทุกวันเนี่ยลองถ้าไม่มีออกซิเจนไฟติดไหมอ้าวจุดตะเกียงจุดอะไรวะหาอะไรไปครอบสัก50 20วิเท่านั้นแหละพอมันเผาไหม้ออกซิเจนในนั้นหมดแล้วทีนี้ไฟไม่ติดแล้วงั้นถ้ามีออกซิเจนเป็นไงครับช่วยได้เยอะเลยป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้ดาวสะเก็ดดาวหรือที่เรียกว่าดาวตกอ่ะมันตกลงมากระแทกโลกนี้เนี่ยที่ผมดำอยู่นี่เป็นเพราะอะไรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยที่ดำอยู่ทุกวันเนี่ยผมยังโกรธเลยไม่ใช่โกรธอัลลอฮ์นะโกรธไอ้พวกที่ทำลาย UV ทำลายที่มันป้องกัน UV เนี่ยทำให้ผมดำไปหมดเลยธรรมดาผมขาวกว่านี่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยให้ขาวแต่มันมีพวกที่มาทำลายชั้นบรรยากาศทำให้รังสี UV มาโดนผมเนี่ยโดนแดดแป๊บเดียวแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วดำกว่าจะกลับมาแดงได้นะมันจะขาวนะกลับมาแดงนะโอ้โหหมดขีดไม่รู้กี่หลอด นี่คือประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เราแต่เราเป็นคนทำลายทั้งหมดเลยนะฝากกับพี่น้องนะไม่ใช่เราไปตื่นเต้นกับเขาเรื่องฝุ่นอะไรฝุ่นพิษแต่เราไม่จัดการอะไรเลยอ้าวแล้วเราจะทำยังไงดีอ้าวเกิดฝุ่นพิษตอนนี้เขารณรงค์ให้สวมอะไรสวมหน้ากากแล้วฝุ่นลดไหมไม่ลดมันแค่ลดผลกระทบกับเราแต่ไม่ทำให้ฝุ่นลดอ้าวเขาประกาศปิดเรียน2วันวันที่31กับวันที่1ที่ผ่านมาฝุ่นลดไหมฮะนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนครูไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วฝุ่นมันหายไปครึ่งนึงไหมอะไรตอนนี้ที่ทำให้ฝุ่นลดได้ฮะฝนตกช่วยลดได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะให้ลดได้เลยก็คือหยุดสร้างทางรถไฟทางรถไฟฟ้านี่หยุดไปก่อนเลยหยุดอะไรอีกฮะหยุดทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมันจะลดฝุ่นลงได้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นว่ามันมีประโยชน์ในขณะนี้ก็คือความชื้นของอากาศถ้ามีฝนมันจะช่วยทำให้อะไรครับให้ฝุ่นเนี่ยลดจำนวนลงนะงั้นผมแนะนำกับพี่น้องว่าเราลองมาช่วยกันขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเราให้ฝนตกในบ้านเราสักวันสองวันแต่ให้เลยงานเข้าไปก่อนนะไม่จะมาขอตอนนี้เดี๋ยวเขาด่าไอ้คุรอนี่ปากไม่ดีเขาจะจัดงานประจำปีกันว่ามีก็จะจัดงานที่ไหนก็จะจัดงานมาขอให้ฝนตกได้ไหมเปล่าแต่เรากำลังขอว่าถ้าอัลลอฮ์ทรงให้ฝนตกนี่ผมเชื่อว่าสภาพอากาศก็น่าจะดีขึ้นนะน่าจะเป็นวาระของมุสลิมระดับชาติก็แล้วกันนะช่วยกันทำอย่างไรให้ฝุ่นมันลดลงนะเราอาจจะขอดุอากับอัลลอฮ์กุนูดของเราก็ได้ในมิมบัตของเราก็ได้ผมน่าถือโอกาสขอดุอาในมิมบัตไปแล้วขอให้อัลลอฮ์ให้มีฝนตกลงมาเพื่อที่จะชะล้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันสะอาดให้มันเกลี้ยงนะครับเพราะฝุ่นในตอนนี้นี่เข้าจมูกเข้าปากนี่เป็นไงครับ
หายใจหายคอไม่สะดวกนะเกรงว่ามันจะเป็นผลกระทบกับมุสลิมในระยะยาวด้วยนะนะครับสุขภาพของเราทุกคนนะครับอ่ะมีคำถามไหมครับมีครับคำถามแรกเลยนะครับถามอย่างนี้ครับการอาบน้ำละหมาดเริ่มต้นด้วยการล้างมือใช่ไหมคะเริ่มต้นโดยการล้างมือก่อนใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนะมุฮัมมัดถ้าขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดเริ่มต้นโดยการล้างมือก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะล้างมือเนี่ยเขาก็มีสุนนะห์ให้ล้างมือก่อนอยู่อีกรอบนึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะล้างมือทั้งสองข้างของท่านก่อนที่ท่านจะวักมือหรือล้วงมือไปในภาชนะเพื่อที่จะเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดรอซูลล้างมือให้เรียบร้อยนั้นกว่าจะล้างมือได้เนี่ยถ้าเราไปอ่านในหนังสือที่เขาอธิบายเยอะหน่อยก็จะมีการล้างมือถึง2วาระนะล้างมือครั้งแรกเพื่อเป็นหลักประกันว่ามือของเราไม่เปื้อนนะยิสไม่เปื้อนสิ่งสกปรกที่จะไปปนเปื้อนในน้ำที่จะเอามาอาบน้ำละหมาดพอเราล้างมือเกลี้ยงเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นล้างมือทั้ง2ข้างในขั้นตอนแรกขั้นตอนที่1ของการอาบน้ำละหมาดอันนี้ใช่ครับแล้วการกล่าวบิสมิลลาห์ในข่าวช่วงไหนกล่าวขณะล้างมือเนี่ยแหละครับบิสมิลลาห์เราก็เริ่มล้างเลยครั้งแรกหรือครั้งครั้งแรกครั้งสองครับครั้งสองครั้งสองนะครับเพราะการล้างมือครั้งแรกไม่ใช่ขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดแต่เป็นซุนนะห์ให้ทำครับนะครับละหมาดวีเตสละหมาดอิชาคงจะเกาะคนจะหลังเนี่ยนะครับมันตกไปอ่ะละหมาดวีเตสหลังละหมาดอิชาได้ไหมแล้วถ้าตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดจะต้องละหมาดวีเตสอีกไหมเนี่ยน่าจะเป็นคำถามอย่างนั้นเพราะยังไม่จบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนะมุฮัมมัดอนุญาตให้ละหมาดซุนนะวิเตสนะครับหลังละหมาดอิชาเลยนะครับ ท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับเราว่าบอกว่าเอาซอนีคอลีลีสหายของฉันพระสหายของฉันนะครับได้สั่งเสียกับฉันเอาไว้3ประการหนึ่งในนั้นก็คือให้ฉันละหมาดวิเตสให้เรียบร้อยก่อนที่ฉันจะนอนอันอูติรอกอบละอันอานามให้ละหมาดวิเตสให้เรียบร้อยก่อนจะนอนอันนี้กรณีของบุคคลซึ่งที่เกรงว่าจะไม่ตื่นในยามดึกนะก็ให้ละหมาดให้เรียบร้อยก่อนได้แต่ถ้าจะให้ดีแล้วนะครับให้นอนให้เรียบร้อยนะครับนอนจนพักผ่อนจนเพียงพอตื่นขึ้นมาแล้วจะได้กระฉับกระเฉงจะได้ละหมาดซุนนะห์ตะฮัจญุดแล้วก็วิเตสเพราะนั้นกุรอานว่ามินัลไลลิฟะตะฮัจญัดบิฮินาฟิลัตันลักในยามค่ำคืนนะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วตื่นขึ้นมามันจะได้ขมักขม้นขมีขมันเอาอย่างเต็มที่ได้แต่ถ้าไม่นอนนะครับหรือนอนดึกเนี่ยพอจะไปตื่นเอาสักตีสามตีสี่เนี่ยมันจะงัวงเงียมันจะเพลียมันจะละหมาดไม่กระฉับกระเฉงฉะนั้นมันดีทั้งคู่เลยนะสำหรับคนที่กลัวว่าจะไม่ตื่นก็ดีที่สุดก็คือละหมาดให้เรียบร้อยแต่ถ้าใครจะตื่นมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเคยตื่นประจำอยู่แล้วให้นอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ไปตื่นเอาในช่วงตีสามตีสี่แล้วก็ละหมาดส่วนคนที่ละหมาดวิเตสไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาตื่นเอาในยามดึกอีกเห็นว่ามีเวลาพอจะละหมาดได้ก็ให้ละหมาดตะฮัจญุดเฉยๆโดยไม่ต้องละหมาดวิเตสวิเตสมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในรอบคืนถ้าทำก่อนแล้วไม่ต้องทำหลังเพราะถ้ามาทำหลังอีกไอ้ขี้ที่เคยทำไว้แล้วมันจะกลายเป็นคู่ขึ้นมาทันทีนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมครับคำถามต่อมานี่อาจารย์ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วครับก็บอกว่าหลังละหมาดฟัรดูมีการกล่าววิเตสอะไรบ้างให้เริ่มตั้งแต่ต้นแล้วก็จบด้วยอะไรบอกช้าๆด้วยจดไม่ทันจดไม่ทันเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคงจะบอกทั้งหมดไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นหนังสือที่ครูสมานเคยขายนะของผมหรือของอาจารย์ยูซุฟก็น่าจะมีนะครับหนังสือเป็นรวบรวมของอาจารย์นั่นแหละนะครับรวบรวมดูอาสั้นๆซึ่งเป็นวีริดเป็นคำอ่านที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้อยู่บ่อยครั้งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีละหมาดที่แนะนำให้ทำก่อนเพื่อนเลยก็คือหลังจากให้สลามครั้งที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นั่งอยู่ในท่าเดิมอย่าขยับไปไหนให้นั่งอยู่ในท่าเดิมด้วยความสำรวมแล้วกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สามครั้งให้เสร็จแล้วก็ว่าต่ออีกสามประโยคอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมิงกัสสลามตะบารอกตะยาดัลญะลาลิวัลอิกรอมสองดูอาเนี่ยให้นั่งอยู่ในท่าเดิมโดยไม่ต้องขยับหรือเปลี่ยนท่าส่วนหลังจากนี้จะขยับบ้างตามอัธยาศัยนะจากที่นั่งชันเท้าอยู่จะสอดเป็นนั่งพับเพียบหรือจะยังไงก็แล้วแ
พราะมีรายงานจากท่านหญิงไอชาบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนั่งอยู่ในท่าเดิมท่านจะไม่ขยับไปไหนจนกว่าจะอิสติกฟาร์3ครั้งเสียก่อนแล้วก็อัลลอฮุมะอันตัสสลามตอนนี้ถ้าเป็นอิหม่ามพออัลลอฮุมะอันตัสสลามเสร็จแล้วนะครับให้หันมาไหนให้หันไปหันตรงมาหามะมุมเลยสมมุติผมเป็นอิหม่ามเนี่ยโดยปกติพี่น้องหันมาทางนี้เป็นมะมุมผมก็ต้องหันไปนี่แต่เวลาอัลลอฮุมะอันตัสสลามเสร็จแล้วให้ผมหันหน้ามาตรงกับพี่น้องอักบะละอะลัยนาบิวะจีหันหน้ามาหาตรงแบบนี้เลยหรือไม่เช่นนั้นก็หันไปขวาสุดเลยหรือไม่เช่นนั้นก็หันไปซ้ายสุดเลยเราซุนทำไว้แบบนี้นะครับครับครับผมเคยได้ยินอย่างนี้ด้วยนะครับบอกว่าหลังจากที่อาจารย์กล่าวแล้วเนี่ยนะครับก็ให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดูฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตุวะฮุอะลากุลชัยอินกอดิรถ้าเป็นหลังมักริบและหลังซุบฮ์เนี่ยก่อนที่จะขยับเหมือนกันให้ว่า10ครั้งอันนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งเขาวิจารณ์ว่าหะดีษดออีฟดออีฟนะครับหะดีษดออีฟแต่ว่าหะดีษน่าจะซอฮีฮ์สำหรับผมถือเป็นซอฮีฮ์ที่ดออีฟก็คืออัลลอฮุมะยิรนีมินันนารที่ผมเคยเจอมานะแต่ว่าหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ให้พูดให้อ่านในตอนเย็นกับตอนเช้านะครับเป็นอัซกัรเช้าเย็นตอนนี้นักวิชาการเขาก็เลยเอามารวมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นอัซกัรโดยปกติทั่วไปถ้าหลังละหมาดจะไม่มียุฮยีวะยูมีตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุอะลากุลลิชัยอินกอดีรแต่ถ้ามียุฮยีวะยูมีตจะเป็นอัซกัรเช้ากับเย็นนะครับซึ่งนักวิชาการเขาบอกว่าแนะนำว่ากลัวจะลืมก็ให้เอามาอ่านเป็นหลังละหมาดซุบฮ์กับหลังละหมาดมักริบถ้าหลังละหมาดซุบฮ์มันคือเช้าหลังละหมาดมักริบมันก็คือเข้าสู่ช่วงของหัวค่ําช่วงยามเย็นนะฮะตอนนี้พอเราอ่านตัวลายเราว่าดูเรื่องชารีกะเรื่อยไปจนจบก็ไปอ่านอายะกุรซีอายะกุรซีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งบอกดออีฟนะครับแต่สำหรับผมถือว่าฮะดิษในฮะดิษบทนี้ใช้ได้นะอ่านอายะกุรซีทั้งต้นนะแล้วก็ไปอัลฟาลักอันนัสอิคลาสก่อนก้อนล็อกก่อนแล้วไปอัลฟาลักแล้วก็ไปอันนัสถ้าพี่น้องจะประสงค์จะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยก็สามารถที่จะอ่านได้นะแล้วก็ไปอ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรใครมีดุอาอันไหนที่สามารถเอามาอ่านได้อ่านไปครับเป็นซิกเกตหลังละหมาดเพราะมีเยอะนะที่เป็นรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแต่อุลามะเขามาเลือกเอาบทที่ว่ามันน่าจะไม่สั้นไปไม่ยาวไปไม่ยากไปเอาง่ายๆที่ว่ามันได้ยินมันคุ้นๆมันติดปากอย่างอัลลอฮุมะลามาเนี่ยอะลิมาอัตัยตะวะลามุอ์ติยาเนี่ยอันนี้มันง่ายเพราะว่ามันอ่านในละหมาดก็มีอยู่แล้วเอามาอ่านหลังละหมาดได้อีกมันไม่ต้องท่องใหม่ไปท่องบทยาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันสาจะไปไม่ค่อยไหวนะก็เขาก็แนะนำมาส่วนหนึ่งเท่านั้นนะมันสามารถอ่านต้นอื่นได้อีกนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ที่เคยพบมานะครับเขาบอกว่าให้อ่านไอ้สามกุลเนี่ยนะให้อ่านถ้าในช่วงของมักริบและอิชาเนี่ยอ่านอย่างละ3ต้นอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับแล้วก็อายะห์กุรซีอีก1ต้นก็อ่านเยอะได้เยอะ นะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมบางอย่างผมไม่รู้นะครับไปอ่านจากหนังสือดีกว่าผมบอกให้ก็ได้ตรงมั้งไม่ตรงมั้งนะมีอะไรมั้ยครับเดี๋ยวเราจะได้วันนี้อาจารย์เที่ยงเท่าไหร่นะเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งครึ่งครับเที่ยง30กว่านาทีเที่ยง30 33นาทีก็พักผ่อนก่อนก็ได้พักผ่อนนะถ้าไม่มีอะไรก็ขอดุอาให้พี่น้องนะครับได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในโอกาสหน้าในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาพี่น้องใครมีอะไรจะประกาศมีอะไรไหมครับเรื่องงานเรื่องอะไรมีไหมครับมีไหมก็มีวามี่วันนี้วามี่วันมิดนี้วันนี้มีหลายงานเลยนะครับมีทั้งวามี่มีทั้งโรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษาบ้านป่ามีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยปวดหัวเลยงานเนี่ยนะก็แต่ว่าให้ช่วยกันไปนะช่วยตามศักยภาพนะครับตามความสามารถของเรานะครับใครไปอันไหนได้ก็ไปนะไม่ถ้าไปไม่ได้ก็ฝากนะแล้วขอดุอาให้ครับประสบความสำเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกที่โดยเฉพาะนะครับที่เขาจัดและเพื่อเอาไปใช้ในการศึกษาการเรียนรู้กิจกรรม
ทางวิชาการนะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์อีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์